เดี๋ยวเราจะมาวันนี้จะเป็นบทที่6ค่ะ chapter 6บทที่6แล้วนะคะวิธีออกเสียงหมายเลข6นะคะ6มันจะลงท้ายด้วยตัว x ใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะต้องออกเสียงด้วยเสียงตัว k แล้วก็ตัว s ต่อกันก็จะกลายเป็น6แบบนี้นะคะนั่นคือลักษณะการออกเสียงของตัว x นะคะโอเคงั้นเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะพอดีวันนี้ก็ how to relax and let your automatic success mechanism work for you เราเนี่ยจะผ่อนคลายตัวเองยังไงแล้วเราจะปล่อยให้กลไกความสำเร็จอัตโนมัติที่อยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนเนี่ยค่ะทำงานได้ยังไงทำงานเพื่อเราได้ยังไงคำว่า work for you คำว่า for เนี่ยค่ะมีนัยยะสำคัญนะคะก็คือ for มันคือเพื่อใช่ไหมคะมันคือการที่เราไม่ต้องทำเองเวลาที่เราทำอะไรเพื่อใครสักคนเนี่ยมันหมายความว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องทำสิ่งนั้นเองนะคำว่า for ตรงนี้เราจะได้ไม่สับสนกับคำว่า to อย่างเงี้ย to to นะคะเพราะว่าอย่างเช่นเราใช้คำว่า I give it to you เงี้ยฉันให้สิ่งนั้นแก่คุณให้เราให้แก่เราแต่ถ้าเราใช้คำว่า I give it for you แสดงว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปให้เองมีอีกคนนึงเนี่ยก็คือตัวฉันตัวเราเนี่ยมาให้แทนนะคะ I give it for you คือคุณไม่ต้องเอาไปให้เองนะฉันให้แทนแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นความหมายมันจะต่างกันเนาะตรงนี้ก็เป็นทริคเล็กๆนะคะคำว่า to กับคำว่า for ความต่างคือ for เนี่ยเราไม่ต้องทำการกระทำนั้นเองมีคนทำให้เรานั่นเองนะคะ alright so ขึ้นต้นด้วยคำคมจากคุณอับราฮัมลินคอล์นนะคะไม่ใช่คำคมหรอกน่าจะเป็น quote เป็น quote นะคะ determine that the thing can and shall be done and then we shall find the way ให้คุณตัดสินใจเลยค่ะ determine ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ย the thing can สามารถ and shall be done และจะถูกทำให้สำเร็จเอ้ยอันนี้ดีมากคือคุณตัดสินใจไปเลยว่าสิ่งเนี้ยที่ฉันอยากให้เกิดขึ้นที่ฉันอยากทำเนี่ยมันสามารถและจะถูกทำให้สำเร็จแน่นอน and then we shall find the way แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นวิธีการเองค่ะ way ก็คือวิธีแก้ไขปัญหานั่นเอง determine that the thing can and shall be done and then we shall find the way Abraham Lincoln ก็คือตัดสินใจแก้แล้วทางแก้ไขปัญหามันจะปรากฏตัวขึ้นมาเองนะคะเริ่มStress has recently become a popular word in our language. คำว่าความเครียด stress เนี่ยมันเร็วๆเมื่อเร็วๆเนี้ยเนาะมันก็ได้กลายมาเป็นคำที่แบบ popular มากคำยอดนิยมมากเลยในภาษาของเรา We speak of this as the age of stress. Worry, anxiety, insomnia, stomach, ulcers have become accepted.as a necessary part of the world in which we live คือเราก็พูดถึงไอ้เลเวลละกันเขาใช้คำว่า the age of stress ก็คืออายุของความเครียดในแง่ของแบบเราใช้คำมาแทนว่า worry ความกังวล anxiety ความวิตกตื่นกลัว insomnia แบบความนอนไม่หลับหรือแบบว่าความแบบปวดท้องนะคะคำว่า ulcer นะคะ ulcer ulcer ก็คือเป็นลักษณะการปวดท้องนั่นเองค่ะเป็นคำพูดที่บอกว่าเอ้ยเจ็บท้องปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าปวดท้องเพราะความเครียดอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะมีเลเวลหลากหลายที่เรานำมาอธิบายไอ้คำว่าความเครียดนี้นะ worry anxiety insomnia stomach ulcers have become accepted as a necessary part of the world in which we live ก็เป็นคำที่เราใช้กันเยอะมากในโลกปัจจุบันนี้นะคะI wrote that in 1960. ผมเขียนว่าอย่างนั้นในปี1960นะคะประโยคเมื่อกี้เขียนว่าอย่างนั้นในปี1960. In 1960, we didn't know what stress was. ซึ่งในปี1960เนี่ยพวกเราจริงๆแล้วอ่ะพวกเราไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าความเครียดคืออะไร Wow, that's cool. We didn't have the incessant cacophony of cellular phones เขาบอกว่าในสมัยนั้นเนาะอันนี้ก็คือมันจะเป็นเวอร์ชันฉบับ
ฉบับ rewrite นะคะก็คือเอามาเขียนปรับปรุงใหม่ให้มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะคำว่า incessant แปลว่าไม่เคยหยุดนะคะก็คือดำเนินต่อมาเรื่อยๆนะคะก็เป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างจะ formal เราก็จะไม่ค่อยได้ยินกันในปัจจุบันนะคะ incessant and cacophony เนี่ยจะแปลว่า a mixture of loud unpleasant sounds เป็นเสียงที่เราเป็นเสียงอันไม่พึงปรารถนานะคะใช้คำว่าcacophony ก็คือเป็นเสียงอันไม่พึงปรารถนาที่ส่งออกมาเรื่อยๆจากโทรศัพท์มือถือ of cellular phones beepers email and other technologies keeping us constantly accessible constantly communicating constantly under pressure to respond everyone instantly คือสมัยนั้นในปี1960ตอนที่มันยังไม่มีโทรศัพท์มือถือยังไม่มีเพจเจอร์ที่ส่งเสียงบีบบีบยังไม่มีอีเมลยังไม่มีเทคโนโลยีอื่นๆใดที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องแบบคือทุกคนเข้าถึงเราได้หมดอะค่ะ constantly accessible คือเขาเข้าถึงเราได้อย่างต่อเนื่องแล้วเราต้องแบบสื่อสารอยู่ตลอดเวลา constantly communicating constantly under pressure อยู่ภายใต้ความกดดันที่เราจะต้องตอบทุกคนอยู่ตลอดเวลาอย่างทันทีทันด่วนอะinstantly ก็คือมันคือเขาอยากให้เราตอบทันทีนะคะยิ่งสมัยนี้นี่คือแบบโอ้โหหนักเลยอะสมัยนี้คือหนักเลยนะคะเราต้องตอบทุกคนเพราะว่าสมาร์ทโฟนอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าถึงหมดเลยแล้วยิ่งมันมีนาฬิกาเนาะมันมีนาฬิกาที่ทำให้แบบเรายิ่งต้องเขาเรียกว่ายิ่งตอบสนองเร็วขึ้นไปอีกอะคือเราไม่เคยว่างเว้นจากการอยู่กับคนอื่นเลยนะคะเราไม่ได้อยู่กับตัวเองสักที we could never haveforeseen the collapse of middle management in most corporate cultures, forcing each person to do the work of three. We didn't even yet have the two career household as a norm. คือสมัยนั้นเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยว่าวัฒนธรรมองค์กรมันจะกลายมาเป็นแบบเราแบบว่าคนที่อยู่ในระดับกลาง middle management นะคะคือมันล่มสลายลงแล้วอะมันกลายเป็นว่าทุกคนต้องทำงานหลายอย่างต้องทำงานแบบว่า 3-4 อย่างขึ้นไปมีหน้าที่เยอะมากแล้วก็กลายเป็นว่าคนในบ้านเนี่ยจะต้องทำงาน2งานขึ้นไปกลายเป็นแบบเรื่องปกติเป็นนอร์มเรื่องปกติไปเลย Today the typical person has less leisure time much less private recovery time ทุกวันนี้นะคะคนปกติทั่วไป typical person ก็คือคนที่เห็นได้ทั่วไปนะคะ typical แปลว่ามีแบบเป็น usual qualities คนทั่วไปนั่นเองค่ะคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็จะมีเวลาว่างน้อยลงในการผ่อนคลายleisure time ก็คือ free time นั่นเอง much less private recovery time มีเวลาในการฟื้นตัวแบบว่าจากฟื้นตัวเหมือนได้เวลาอยู่คนเดียวเวลา private ก็คือส่วนตัวใช่ไหม recovery ก็คือการฟื้นตัวเวลาที่เราจะแบบว่าชาร์จพลังเนี่ยมันหายไปมีเวลาน้อยลง longer and more congested commutes เราต้องไปอยู่กับรถติดมากขึ้นกับการเดินทางที่มันแบบว่า congested ก็คือมันรถติดแล้วก็ยาวนานมากขึ้น and a much greater and faster flow of information and a more complex environment to deal with นะคะแล้วเราก็ยังไปต้องไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มันเข้ามาในหัวเราในประสาทรับรู้ของเราเนี่ยเยอะขึ้นเยอะมากอย่างเช่นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มทุกวันนี้หรือแม้แต่ใน Clubhouse นะข้อมูลที่ไอให้อยู่ในวันนี้ก็อาจจะเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่ต้องโฟลว์เข้าไปในหัวเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็น complex environment ที่เราต้องจัดการก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมที่มันดูซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากขึ้นเรื่อยๆไม่ได้ simple เหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะ it is far more critical today to conquer stress and anxiety and to exert control over your life ด้วยความที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยสำคัญกว่าเดิมอีกที่เราจะต้องเอาชนะนะคะ conquer เอาชนะควบคุมความเครียดและความวิตกกังวลของเราให้ได้เพราะมันเยอะมหาศาลเหลือเกินแล้วก็เราจะต้องควบคุมชีวิตตัวเองให้ได้ Then it was when I first began talking about psychocybernetics as stress management ซึ่งคือมันสำคัญมากกว่าที่เคยมากกว่าตอนแรกที่ผมเอาหลักการของ psychocybernetics มาใช้ในการจัดการความเครียดซะอีก I remain convinced that life need not be relentless pressure and stress เขาแบบเขายังคงเชื่ออย่างสุดใจเลยว่าชีวิตเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องแบบเครียดต้องอยู่ภายใต้ความกดดันที่ไม่สิ้นสุดนะคะ relentless คือ not stopping ไ
คือไม่หยุดยั้งเลยก็คือ pressure ก็คือความกดดันที่มันไม่สิ้นสุด and stress คือชีวิตมันไม่ต้องเครียดอ่ะมันไม่ต้องกดดันอยู่ขนาดนั้นชีวิตมันไม่ควรจะเหนื่อยนะคะ we could relieve ourselves of a vast load of care anxiety and worry if we could but recognize the simple truth เราเนี่ยสามารถปลดปล่อยตัวเองจากความแบบใส่ใจมากเกินไปการกังวลมากเกินไปและความรู้สึกworry มากเกินไปได้ถ้าเราสามารถตระหนักรู้ได้ถึงความจริงอันเรียบง่ายนี้ค่ะว่า that our creator made ample provisions for us to live successfully in this or any other age by providing us with a built-in creative mechanism เราต้องตระหนักรู้ว่ามันมีความจริงที่เรียบง่ายข้อหนึ่งว่าผู้สร้างมนุษย์เนี่ยค่ะเขาได้สร้างเรามาให้เพื่อที่ให้เราเนี่ยจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จโดยการที่เขาเนี่ยก็ให้กลไกสร้างสรรค์ที่มันถูกบิวอินมาแล้วกับมนุษย์ทุกๆคนค่ะเหมือนเขาให้กลไกแห่งความสุขมาให้กับเราทุกคนแล้วอะเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะเขาไม่ได้สร้างเราเพื่อมาทนทุกข์ทรมานนะคะ changes in society or technology can easily be handled by ourinfinitely capable several mechanism. In fact, it doesn't understand the meaning of being overworked or stressed out because its capacity is unlimited. เขาบอกว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงในสังคมและในเทคโนโลยีต่างๆทุกวันนี้มันจัดการได้ง่ายมากเลยนะกับมันถูกจัดการได้ง่ายมากกับโดยกลไก servo mechanism ในร่างกายของเรานะคะเพราะว่าเขาเรียกว่ามนุษย์เนี่ยเรามีศักยภาพที่มันไม่จำกัดซึ่งความจริงแล้วเนี่ยไอ้กลไกของเราตัวเนี้ยค่ะเขาไม่เข้าใจความหมายของคำว่า stress out ด้วยซ้ำเขาไม่เข้าใจความหมายของคำว่าเครียดเกินไปคืออะไรทำงานหนักเกินไปคืออะไรเขาไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าความสามารถของกลไกแห่งความสำเร็จในร่างกายของเราเนี่ยในสมองของเราเนี่ยมันไร้ขีดจำกัดเลยจริงๆนะคะ our trouble is thatWe ignore the automatic creative mechanism. ปัญหาของเราก็คือเราเนี่ยไปเพิกเฉยเราไม่สนใจกลไกสร้างสรรค์อัตโนมัติตัวนี้ and try to do everything and solve all our problems by conscious thought or willpower. กลับไปพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างพยายามแก้ไขปัญหาทุกอย่างในชีวิตเราจากความคิดสติสัมปชัญญะหรือพลังใจเพียงอย่างเดียว It is the job of the conscious mind to pose problems and to identify them but by its very nature it was never engineered to solve problems itself คือไอ้สติสัมปชัญญะของเราอะค่ะมันเป็นหน้าที่ของ conscious mind ก็คือสติสัมปชัญญะของเราที่จะบอกที่จะระบุว่าเธอมีปัญหาแล้วปัญหามันคืออะไรเนี่ยหน้าที่ของมันแต่โดยธรรมชาติของมันแล้วเนี่ยไอ้สติสัมปชัญญะของเรามันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้แก้ปัญหาด้วยตัวของมันเองอันนี้อาจจะขัดกับศาสนาหรือใดๆก็ตามแต่นะคะอาจจะขัดกับศาสนาพุทธเราเนาะว่าแก้ปัญหาด้วยสติสัมปชัญญะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เนาะแต่จริงๆแล้วร่างกายของเราสมองของเราเนี่ยค่ะมันถูกออกแบบมาเพื่อให้สติสัมปชัญญะ conscious mind conscious ก็คือการที่เรามีสติรู้ตัวอยู่กับตัวเนี่ยระบุให้ได้ก็พอว่าปัญหาของคุณคืออะไร identify the problem first นะคะทีนี้ you pile on stress by striving to do it all แต่กลับกลายเป็นว่าคุณเนี่ยนอกจากการระบุปัญหาแล้วคุณยังยัดคุณต้องแก้ปัญหาด้วยสิเธอต้องแก้ปัญหามันด้วยสิ you relieve stress by learning to assign problems to yourautomatic success mechanism then letting go of them การที่คุณจะทำให้ความเครียดมันหายมาลายหายไปได้เนี่ยคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะโอเคกำหนดปัญหาให้กับกำหนดโจทย์เขาเรียกว่ากำหนดโจทย์ assign the problems กำหนดโจทย์ให้กับกลไกอัตโนมัติของคุณกลไกแห่งความสำเร็จอัตโนมัติของคุณจากนั้นคุณ let go เลยค่ะคุณปล่อยมันให้เป็นสบายๆไปเลย then letting go of them นะคะคือระบุปัญหาเสร็จปั๊บ let go ปล่อยวางรู้แล้วเกิดปัญหาทีนี้ปล่อยวางนะคะ don't be too careful อย่าระวังมากเกินไป don't be too careful อย่าระวังมากจนเกินไปคำว่า too ก็คือมากเกินที่จำเป็นนะคะ the example I used early in this book had Dr. Weiner showing us that man cannot even perform such a simple operation as picking up a pencil from a table by conscious thought or will
ตัวอย่างที่ผมพูดไปแล้วในหนังสือเล่มนี้ตอนต้นนะคะที่มีดร.ไวเนอร์เนี่ยมาบอกกับเรานะคะว่ามนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะทำแม้แต่operation ที่ simple เล็กๆอย่างการหยิบดินสอขึ้นมาจากโต๊ะได้จากแค่การมีสติสัมปชัญญะเท่านั้นหรือจากพลังใจเท่านั้นได้ด้วยซ้ำนะคะ when a person depends almost entirely upon conscious thought and willpower he becomes too careful too anxious and too fearful of a result เวลาที่คนเรานะคะไปพยายามdepends on หมายถึงว่าไปพึ่งพาสติความคิดที่มันเป็นเหตุเป็นผลความคิดที่แบบว่ามีสติสัมปชัญญะจนเกินไปของเราหรือพลังใจมากเกินไปเนี่ยค่ะมนุษย์เนี่ยก็จะกลายมาเป็นคนที่ระมัดระวังระแวดระวังเกินไปวิตกกังวลเกินไปแล้วก็กลัวเกินไปว่าผลที่ตามมาผลที่เกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงนะคะ and the advice of Jesus to take no thought for tomorrowor of St. Paul to be careful in nothing is regarded as impractical nonsense. แล้วกลายเป็นว่าคำสอนของพระเจ้าที่พูดว่า take no thought for tomorrow หรือของ St. Paul นะคะที่บอกว่าอย่าระวังในสิ่งใดbe careful in nothing นะคะหรือว่าคำว่า morrow ก็คือ tomorrow นั่นแหละมันเป็นคำแบบ old fashion แต่จริงๆแล้วแปลว่า tomorrow แปลว่า the next dayคือพระเจ้าเนี่ยแม้แต่พระเจ้านะคะยังเขียนในพระคัมภีร์ไบเบิลเลยว่าอย่าคิดถึงวันพรุ่งนี้ take no thought for tomorrow ก็คือ tomorrow นั่นเองอย่าไปคิดถึงวันพรุ่งนี้หรือของเซนต์พอลก็พูดว่าให้ระวังไม่ต้องระวังในสิ่งใดเลย careful in nothing is regarded as impractical nonsense กลายเป็นว่าสองประโยคนี้จากสองผู้นำทางศาสนาเนาะถูกมองว่ามันเป็นอะไรที่ไร้สาระนำไปใช้ไม่ได้จริงซะงั้นนะคะ Yet this is precisely the advice that William James Dean of American Psychologists gave us years ago แต่กลายเป็นว่าประโยคนี้แหละค่ะที่คุณ William James นะคะ William James ซึ่งเป็นดีนของสมาคมสมาเป็นดีนของสมาคมนักจิตวิทยาAmerican นะคะให้เอาไว้เมื่อหลายปีก่อน if we would but have listened to him ถ้าเกิดว่าเราจะฟังเขาอะนะ in his little essay ในเรียงความอันนึงของเขาอะนะคะ the gospel of relaxation he said that modern man was too tense เขาบอกว่าคนสมัยใหม่คนยุคโมเดิร์นคนยุคสมัยใหม่ปัจจุบันเนี้ยนะคะเนี่ยเขา too tense คือตึงเครียดเกินไปto concerned for results คือไปเครียดซีเรียสกับผลลัพธ์ที่จะตามมาที่จะเกิดขึ้นมา too anxious ซึ่ง this was in 1899แล้วก็วิตกกังวลเกินไปซึ่งคำพูดเนี้ยค่ะมันเขียนขึ้นในปี1899เลยนะ1899 and that there was a better and easier wayWhen once a decision is reached and execution is the order of the day, dismiss absolutely all responsibility and care about the outcome. เขาบอกว่าเมื่อเขาบอกว่ามันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเยอะในการใช้ชีวิตอะค่ะเขาบอกว่าเมื่อการเมื่อเราได้บรรลุแล้วว่าเราจะตัดสินใจว่าสิ่งต่างๆมันจะเป็นยังไงอารมณ์แบบa decision is reached คือเราตัดสินใจแล้วอะ andis reached and the execution is the order of the day แล้วเราก็ได้ลงมือทำสิ่งต่างๆลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะเราไม่ต้องไปสนใจละเรา dismiss all responsibility and care about the outcome คือไม่ต้องไปสนใจแล้วว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะ unclamp in a word your intellectual and practical machinery and let it run free and the service it will do you will be twice as good คือเขาบอกว่าให้คุณแบบผ่อนคลายอ่ะ unclamp จริงๆ clamp ก็คือแปลว่าบีบใช่ไหมคะ clamp to hold something tightly คือการที่คุณบีบอะไรแน่นมากๆนะคะบีบเข้าหากันแน่นมากๆเขาเลยบอกว่าปล่อยมือซะปล่อยมันออกมา unclamp นะคะซึ่งเขาบอกว่ามันจะทำให้ machinery เครื่องจักรกลในสมองในร่างกายของคุณและสติปัญญานะคะในตัวของคุณเนี่ยมันจะ run free เลยเราปล่อยให้มันแบบว่าวิ่งไปเลยตามที่มันอยากจะวิ่งไปไหนก็ไปแล้วมันจะสิ่งที่มันจะทำให้คุณเนี่ยมันจะดีเป็นสองเท่าเลยค่ะ incidentally this is different from simple intuition ซึ่งมันจะแตกต่างนะคะมันจะแตกต่างจากสัญชาตญาณทั่วไปปกตินะ
This is different from simple intuition incidentally. เขา incidentally มันเป็นคำที่บอกว่าบังเอิญจังเลยอ่ะเออบังเอิญจังเลย in a way that was not planned but is connected with something else. คือมันบังเอิญจังเลยที่มันเชื่อมโยงกันมันจะเขาบอกว่า incidentally this is different from simple intuition. Intuition คือสัญชาตญาณนะคะใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะคะใช่ใช่สัญชาตญาณนะ I am well aware that a great many people rebel at the thought of entrusting important decisions and responsibilities to something as ethereal as intuition เขาบอกว่าผมรู้ดีเลยแหละ well aware รู้ดีเลยตระหนักรู้ดีเลยว่าคนจำนวนมากนะคะคนจำนวนมากเนี่ยจะพยศจะไม่เชื่อ rebel ก็คือเหมือนเป็นกบฏนะคะไม่เชื่อว่าไอ้การที่เราสามารถไว้วางใจคือการที่เราจะสามารถทิ้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาการตัดสินใจครั้งสำคัญหรือการรับผิดชอบที่สำคัญเนี่ยมาอยู่ภายใต้ความแบบเฮ้ยสัญชาตญาณหรือความรีแลกซ์อะไรความไม่เครียดอะไรเงี้ยทำได้หรอมันทำได้จริงหรอมันเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญเลยนะคุณจะปล่อยสบายๆได้ยังไงอ่ะ What we are talking aboutI remind you is a practical for Muller beginning with conscious rational thought but then delegating via the imagination in concert with the self-image to an amazingly powerful search engine and servo mechanism that will work for you toward the resolution of any problem entirely free of stress เขาบอกว่าสิ่งที่เขาจะบอกคุณนะคะสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่มันคือจุดเริ่มต้นมันคือจุดเริ่มต้นตั้งแต่แรกที่เราพูดถึงว่าไอ้ conscious rational thought คือการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลอย่างมีสติสัมปชัญญะจากนั้นเนี่ยให้เรา delegate คือการที่เราแบ่งงาน process เนี่ยกระบวนการทำงานให้กับจินตนาการของเราไปผนวกรวมกับการใช้ self image ของตัวเองให้มันทำงานโดยอัตโนมัติ to an amazingly powerful search engine แล้วพอทำอย่างนั้นเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะทำให้เรามี search engineที่ทรงพลังที่อยู่ในข้างในตัวเราแล้วไอ้ตัวกลไกตัวเนี้ยค่ะมันจะมองหาคำตอบให้คุณเองมันจะทำงานให้คุณเองเพื่อที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ come up with the solution แล้วมองหาวิธีแก้ปัญหาให้กับปัญหาอะไรก็แล้วแต่โดยที่คุณไม่ต้องไปเครียดกับมันเลย free of stress entirely free of stress ได้เลยทีนี้ค่ะมาดูอันต่อมาคือ the secret of creative thinking and creative doingความลับของการคิดสร้างความการคิดอย่างสร้างสรรค์ในเชิงสร้างสรรค์แล้วก็การลงมือทำในเชิงสร้างสรรค์นะคะว่ามันมีความลับอะไร proof of the fact that what we have been saying is true can be seen in the experience of writers inventors and other creative workers invariably they tell us that creative ideas are not consciously thoughtout by conscious thinking but come automatically spontaneously and somewhat like a bolt of the blue เขาบอกว่าหลักฐานถึงความจริงว่าเราเนี่ยพูดมาตลอดเลยค่ะว่าไอ้ประสบการณ์เนาะประสบการณ์ของนักเขียนนักประดิษฐ์หรือว่าคนที่ทำงานในแวดวงของที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากๆอะ creative workers เนี่ยแตกต่างกันไปซึ่งมันจะแตกต่างกันไปแต่ว่าล้วนแล้วทุกคนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไอ้ความคิดไอเดียสร้างสรรค์ creative ideas เนี่ยมันเวลาตอนที่มันคิดออกอ่ะมันไม่ได้คิดออกจากการคิดโดยใช้สติสัมปชัญญะ consciously thought นะคะแต่ว่ามันออกมาโดยอัตโนมัติมันออกมาพรั่งพรูออกมาโดยอัตโนมัติโดยที่มันก็ลื่นไหลออกมาเลยอะ automatically spontaneously and somewhat like a bolt out of the blue มันเหมือนแบบสายฟ้าฟาดยิงออกมาเลยอยู่ๆก็คิดออกไม่รู้ทำไมอะตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยด้วยซ้ำแต่ความคิดสร้างสรรค์มันจะมาเวลานั้น when the conscious mind has let go of the problem ตอนที่สติของเราอะค่ะตอนที่สติสัมปชัญญะความรู้ตัวของเราเนี่ยมันได้ปล่อยวางปัญหาแล้วอย่างแท้จริง has let go of the problem ได้ปล่อยออกไปแล้วเขาใช้ present perfect นะคะก็คือเป็นการบอกว่ามันได้ทำไปแล้วก็คือเวลาที่สติของเราเนาะมันไม่ได้เครียดไม่ได้กังวลกับปัญหามันปล่อยวางปัญหาลงแล้ว and is engaged in thinking of something else แล้ว move on ไปคิดเรื่องอื่นแล้วด้วยซ้ำนะThese creative ideas don't come willy nilly without some preliminary conscious thought about the problem, or the evidence points to the conclusion that in order to receive an inspiration or a hunch,
The person must first of all be intensely interested in solving a particular problem or securing an answer. เขาบอกว่าหลักฐานทุกอย่างนะคะเขาบอกว่ามันมันไอเดียครีเอทีฟต่างๆมันไม่ได้มาโดยที่โดยที่เราแบบไม่ได้คิดถึงโดยปราศจากการคิดถึงปัญหาอันนั้นก่อนล่วงหน้านะอารมณ์แบบคุณต้องใส่โจทย์ให้มันก่อนว่าคุณมีปัญหาเนี้ยคุณลองคิดกับมันก่อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหลักฐานทั้งหมดนะชี้ไปให้เห็นข้อสรุปว่า in order to receive an inspiration ว่าการที่เราจะได้รับแรงบันดาลใจหรือได้รับ hunch ก็คือสัญชาตญาณอะไรบางอย่างนะคะ hunch สัญชาตญาณเนาะ the person คนเราเนี่ย must first of all be intensely interested in solving a particular problem นะคะ or securing an answer ประโยคนี้สำคัญมากคือคนเราเนี่ยจะต้องอันดับแรกก่อนเลยคุณจะต้องสนใจอย่างยิ่ง in a intensely interested คุณจะต้องสนใจอย่างยิ่งยวดในการที่จะแก้ปัญหานั้นแล้วเชื่อว่ามันมีคำตอบ or securing an answerคือเชื่อว่ามันมีคำตอบให้กับปัญหานี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์คุณจะต้องสนใจที่จะแก้ปัญหานั้นจริงๆก่อนนะคะ He or she must think about it consciously gather all the information available on the subject เขาหรือเธอนะคะเขาหรือเธอจะต้องคิดเกี่ยวกับปัญหานั้นอย่างมีสติก่อนนะคะไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวครีเอทีฟแล้วไม่ได้คิดไม่หาข้อมูลอะไรเลยก็ไม่ใช่นะคะแต่เป็นการที่คุณเนี่ยจะต้องคิดอย่างมีสติก่อนรวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น gather all the information available on the subject ก็คือเรื่องนั้น consider all the possible courses of action แล้วลองพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทั้งหมดว่าเราจะทำยังไงที่มันเป็นไปได้ที่มันจะแก้ปัญหานี้ได้ and above all there must be a burning desire to solve the problem และเหนือสิ่งอื่นใดค่ะมันจะต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่มันเผาไหม้อยู่ว่าคุณอยากจะแก้ปัญหานี้ว่าคุณจะต้องแก้ปัญหานี้ได้ but having defined the problem having seen in the imagination the desired end result having secured all the information and facts then additional struggling fretting and worrying over it doesn't help but seems to hinder the solution เขาบอกว่าสติสัมปชัญญะของเราอะค่ะสติสัมปชัญญะของเราในการที่เราระบุปัญหาได้เราคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลเลยอ๋อมันมีปัญหานี้เกิดมานะเรา define the problem เรียบร้อยเราได้เห็นแล้วว่าจินตนาการสุดท้ายภาพว่าเมื่อปัญหานี้มันถูกแก้ไปแล้วผลลัพธ์ที่ตามมาที่เราอยากได้อะ the desired end result มันหน้าตาเป็นยังไงคุณหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาครบแล้วว่าแบบเอ้ยมันมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหานี้คุณหาข้อมูลเพิ่มเติมเรียบร้อยแต่ทีเนี้ยเขาเลยบอกว่าการที่คุณไปพยายาม struggling ไปพยายามทุกข์กับมันอะ worry กับมันนะคะ like worrying over it doesn't helpยิ่งคุณไปวอรี่กับมันเท่าไหร่ไปพยายามเค้นหาคำตอบออกมาฉันจะเอาคำตอบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ช่วยแล้วยัง hinder the solution คือทำให้มันช้าลง make it difficult for somebody to do something or for something to happen คือไปเป็นอุปสรรคให้กับการแก้ปัญหานั้นที่มันจะเกิดขึ้นมาอีกด้วยซ้ำนะคะก็คืออารมณ์แบบว่าหน้าที่เรานะหน้าที่สติสัมปชัญญะของเราเนาะตอนที่เรามีสติมีการคิดเป็นเหตุเป็นผลรู้ตัวอยู่เนี่ยเราระบุปัญหาได้เรานั่งจินตนาการได้เลยว่าเราอยากจะให้ผลลัพธ์มันออกมาดียังไงคิดได้ค่ะคิดตามหลักเหตุผลไปเลยหาความจริงหาข้อเท็จจริงหาแฟกต์หาข้อมูลต่างๆไปอ่านหนังสือเพิ่มนู่นนี่นั่นไปถามผู้รู้นู่นนี่นั่นตามหลักทุกอย่างปกติเหมือนคนปกติไปเลยค่ะแต่การที่คุณจะไปแบบเอ้ยทำไมยังคิดไม่ออกยังไม่ได้มันไม่ได้ช่วยอะไรนะคะเราต้องปล่อยคือเหมือนเราจัดแจงทุกอย่างมาให้เรียบร้อยเรา preparation เราเตรียมการทุกอย่างมาให้แหละที่เหลือคือคุณต้องปล่อยนะคะ In his classic best selling book Think and Grow Rich Napoleon Hill tells of being put under pressure by his publisher to come up with an appropriate title for his book นะคะเขาบอกว่าในหนังสือคลาสสิกขายดีที่สุดตลอดกาลนะคะของนโปเลียนฮิลชื่อเรื่องคิดแล้วรวยนะคะอันนี้มีแปลเป็นภาษาไทยนะคะเป็นสุดยอดคลาสสิกอีกเล่มหนึ่งที่มัมชอบมากๆด้วยเหมือนกัน Think and Grow Rich นะคะคิดแล้วรวยนะคะเขาบอกว่าเขาถูกกดดันโดยสำนักพิมพ์เนาะส
ำนักพิมพ์ว่าให้เขาเนี่ยต้องคิดชื่อหนังสือที่ดีๆที่เหมาะสมมาภายใน24ชั่วโมง an appropriate title for his book in just 24 hours คุณต้องคิดให้ออกนะว่าชื่อหนังสือของคุณจะชื่ออะไร such a title idea had been eluding Hill for months แต่ไอ้ความไอเดียเรื่องชื่อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในหัวของฮิลของนโปเลียนมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะ while he completed and submitted his manuscript at D-Day his editor told him he had only 24 hours to come up with a good idea or the book would go to press with the editor's best idea a title of use your noodle to get the boodle oh my god เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คุณนโปเลียนนะตอนที่เขาเขียนหนังสือเล่มเรื่อง Think and Grow Rich ขึ้นมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็พยายามคิดชื่อหนังสือมาเป็นเวลาหลายเดือนมากแล้วแต่ก็ยังคิดไม่ออกนะคะแต่พอวันถึงวัน D-Day นะคะวัน D-Day จะออกและจะออกหนังสือแล้วคือจะพิมพ์แล้วล่ะhis editor นะคะบรรณาธิการก็เลยบอกว่าคุณมีเวลา24ชั่วโมงที่จะ come up with a good idea ไม่งั้นเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าuse your noodle to get the boodle นะคะถ้า think and grow rich กลายเป็นชื่อ use your noodle to get the boodle นี่เราจะตลกมากเลยนะแบบอะไรอ่ะใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวของคุณเพื่อที่จะ get the boodle ให้มันคล้องจองกันเฉยๆอ่ะคือแบบโอ้ไม่นะ think and grow rich chan Hill protested the outrageous hype and tabloid nature of the title คือ Hill เนี่ยก็ประคานเอ้ยไม่ประคานประท้วงบวกคัดค้านกลายเป็นประคานโทษทีนะคะประท้วงอย่างหนักเลยค่ะว่าไม่เอาชื่อเหมือนแบบว่าชื่อเหมือนแบบทำให้มันคล้องจองกันไปงั้นน่ะเหมือนอยู่ในหนังสือแทบลอยแบบพาดหัวอะไรตลกอ่ะ saying it would ruin him บอกว่ามันจะทำร้ายเขาเลยนะ that he would never be taken seriously นะคะเขาแบบถ้าตั้งชื่อนั้นไปนะคนคือแบบเห็นเขาเป็นตัวตลกแน่นอนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นhis publisher สำนักพิมพ์ก็เลยบอกว่า24 hours 24ชั่วโมงนะจ๊ะถ้าเธอไม่เอาชื่อนั้นนะ that is stress นั่นแหละคือความเครียดเลยแหละ briefly Hill tried to consciously create the title ก็คือง่ายๆคือ Hill ก็พยายามที่จะคิดชื่อหนังสือให้ออกนะคะ but soon gave up สุดท้ายก็แต่ไม่นานก็ยอมแพ้ไป as he had been trying for months with no success เพราะเขาลองพยายามเค้นคิดชื่อหนังสือมาตั้งหลายเดือนแล้วอะแล้วก็ยังทำไม่สำเร็จแล้วเนี่ยจะมาให้คิดออกใน24ชั่วโมงบ้าเปล่า he decided instead to turn the whole matter over to his subconscious ทีนี้เขาเลยตัดสินใจเลยค่ะคือไม่คิดละตัวเองฉันไม่คิดละเอาให้จิตใต้สำนึกคิดแทนแล้วกัน and let whatever would be แล้วก็แบบก็ปล่อยเบลออ่ะมันจะเกิดอะไรก็ต้องเกิด let whatever would be then he awoke from a nap with the title จากนั้นค่ะสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเขาตื่นขึ้นมาจากการงีบหลับเฉยๆอ่ะโดยที่เขาก็คิดชื่อหนังสือขึ้นออกอยู่อย่างนั้นเลย he awoke from a nap ก็ไปงีบหลับซะงั้นน่ะคือไม่สนใจแล้วไปนอนดีกว่าคิดไม่ออกก็ช่างมันไม่สนใจแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดวะไปนอนแล้วก็ตื่นมาคิดออก on close examination มาตรวจสอบดูใกล้ๆแล้วนะคะหมายถึงว่าตรวจสอบดูดีๆแล้ว close ที่แปลว่าปิดนี่แหละแต่ว่าเวลาเราตรวจสอบอะไรอย่างใกล้ชิดอะไรเงี้ยก็ใช้คำว่า close ได้เหมือนกัน we can easily see that all his automatic success mechanism did was rewrite the bad title noodleis think and boodle is rich แต่คุณจะเห็นว่าคุณสามารถเห็นได้อย่างง่ายดายเลยว่าไอ้กลไกความสำเร็จอัตโนมัติในตัวของนโปเลียนฮิลอะค่ะสิ่งที่เขาทำคือเขาแค่เปลี่ยน bad title ชื่อที่ไม่ดีเปลี่ยนคำว่าก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ย noodles เป็นคำว่า think เปลี่ยนคำว่า boodle เป็นคำว่า rich แค่นั้นเองนะคะhow to think to get richก็ตอนแรกอ่ะชื่อมันเขาบอกว่าจะตั้งเป็น use your noodle to get the boodle ก็คือใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อที่จะ get the boodle ทีนี้ก็เลยเปลี่ยนคำว่า noodle เป็น think เปลี่ยนคำว่า boodle เป็น rich ก็คือ use your thought use your ความคิดเพื่อที่จะ get rich นั่นเองมันก็เลยกลายมาเป็น think and grow rich นั่นเองค่ะ I believe every author has had this kind of experience ผมเชื่อสุดใจเลยว่านักเขียนทุกคนเนี่ย
ผู้แต่งหนังสือทุกคนนะคะจะต้องเคยประสบพบเจอกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้ประสบการณ์แบบนี้ Some of us have gone out of our way to have it deliberately and repeatedly, often letting whole chapters or lectures be written for us by our several mechanism while we nap or play with our grandchildren or sit in the boat, fishpole in hand นะคะเขาบอกว่าบางคนเนี่ย Some of us หนึ่งในพวกเราบางคนที่เขียนหนังสือนะก็คือแบบออกไปข้างนอกนั่นเลยคือ letting whole chapters and lectures be written for us คือเขาบอกว่าให้กลไกอัตโนมัติเนี่ยเขียนขึ้นให้กับเราเลยไม่ว่าจะเป็นตอนที่เรานับอยู่เหมือนกับว่าหลับงีบหลับอยู่ขอไปงีบหลับก่อนคิดไม่ออกไปงีบหลับก่อนนะหรือไปเล่นกับหลานก่อนนะหรือว่าไปล่องเรือแล้วไปตกปลาหน่อยแล้วก็นั่งคิดว่าจะเขียนอะไรอะไรเงี้ย the editor of this bookThe president of the Psycho-Cybernetics Foundation บรรณาธิการของหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งเป็นประธานขององค์กร Psycho-Cybernetics ด้วยเนี่ย Dan Kennedy ชื่อ Dan Kennedy has written 9 books and numerous articles เขาเขียนหนังสือมา9เล่มแล้วก็เขียนบทความมานับไม่ถ้วน numerous คือจำนวนมากๆ มาจากคำว่า number นั่นเองค่ะ writes a monthly newsletter ก็เขียนจดหมายข่าวรายเดือน creates dozens of audio cassettes programs and is a busy advertising copywriter as well แล้วเขาก็ยังเป็นนักเขียนแอดมือฉมังด้วยนะคะต้องอัดสร้างเทปคาสเซ็ตเขาเรียกว่าอะไรถ้าปัจจุบันก็จะเรียกว่าพอดแคสต์นะแต่สมัยนั้นมันจะเป็นเทปเนาะเป็นโปรแกรมผ่านเทปอย่างเงี้ยไปเปิดฟังนะคะ he has made a point of mastering the application ofPsycho-cybernetics for this purpose, so that he can go to sleep at night, then awake and instantly sit at his computer keyboard and pour out the writing work that has been done for him as he slept. เขาบอกว่าเขาเนี่ยได้เชี่ยวชาญในการใช้เทคนิคของ Psycho-cybernetics ด้วยจุดประสงค์นี้เลยก็คือว่าเขาเนี่ยจะไปนอนตอนกลางคืนเสร็จปั๊บตื่นมาแล้วก็จะมาเขียนหน้าคอมเลยค่ะคือเหมือนมีไอเดียคิดอยู่แล้วตอนอยู่ในฝันเนี่ยเขาเขียนไว้แล้วในฝันนะคะตื่นมาก็เลยเหมือนกับเขาได้ให้จิตใต้สำนึกของตัวเองเนี่ยทำงานให้เขาแล้วในขณะที่เขาหลับตอนเช้ามาเขาก็แค่มาเขียนมันลงไปในสิ่งที่เขาทำเอาไว้ตอนที่เขาหลับนั่นเอง While others tell of writing being enormously stressful and difficult for him it is virtually free of stress ในขณะที่คนอื่นๆบอกว่าการเขียนนะมันเป็นอะไรที่โคตรเครียดและยากมากเลยแต่สำหรับเขาเนี่ยเขาบอกมันไม่เครียดเลยอ่ะมัน free of stress เขาไม่ได้เครียดอะไรเลยทั้งนั้นที่เขาแบบคือเขาเป็น professional ด้านการเขียนด้านการเขียนหนังสือเขียนแอดเขียนจดหมายข่าวทำ audio cassette programs แล้วก็เขียนกับแล้วก็ยังเขียนแอดโฆษณาเก่งมากๆด้วยนะคะเขาบอกว่างานนี้ไม่เห็นจะเครียดตรงไหนเลยตอนหลับก็ให้มันทำงานให้เราไปสิอย่างเงี้ยเขาทำหน้าที่แค่ใส่โจทย์กับหาข้อมูลฟีดให้มันเท่านั้นเอง Dan Kennedy says he was first inspired to attempt this by my writing aboutBertrand Russell's experience in the original edition of this book. Bertrand Russell said, เขาบอกว่า Dan Kennedy เนี่ยเป็นคนแรกเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นคนแรกโทษที was inspired to attempt this นะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจครั้งแรกเลยที่จะพยายามเทคนิคนี้นะคะโดยที่เขาใช้ประสบการณ์ของคุณ Bertrand Russell ซึ่งเขียนอยู่ในหนังสือฉบับแรกของหนังสือเล่มนี้นะคะในเวอร์ชันฉบับตีพิมพ์ครั้งแรกหนังสือเล่มนี้ Bertrand Russell เนี่ยเขาเขียนว่าเขาพูดไว้ว่า I have found for example that if I have to write upon some rather difficult topic the best plan is to think about it with very great intensity นะคะเขาบอกว่าผมพบว่าตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเขียนหัวข้ออะไรที่มันแบบค่อนข้างยากเลยแหละเพราะฉะนั้นไอแผนที่ดีที่สุดก็คือการคิดถึงมันคิดถึงหัวข้อนั้นแหละwith very great intensity คิดแบบโอ้คิดเค้นออกมาเลยคิด great intensity intensity ความเข้มข้นนะคะคิดอย่างเข้มข้นเลยว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงได้ the greatest intensity of which I'm capable for a few hours or days ซึ่งมันเป็นความเข้มข้นการคิดอย่างเข้มข้นในลักษณะที่ผมแค่ทำได้เท่านั้นซึ่งก็อยู่แค่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะหรือไม่กี่วันเท่านั้นหรือแค่ 2-3 วันเท่านั้น and at the end of that time give orders to speak that the work is to proceed underground และแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าคิด 2-3 ชั่วโมง 2-3 วันแล้วยังคิดไม่ออกเนี่ย
แต่ตอนช่วงที่คิดนั้นน่ะคิดอย่างหนักหน่วงเลยนะแต่ตอนนั้นเนี่ยคิดไม่ออกแล้วเขาก็ at the end สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะใส่คำสั่งเข้าไปค่ะ give orders นะคะ of that time give orders เขาจะใส่คำสั่งเข้าไปเขาจะบอกว่าให้งานเนี่ยมันถูกไปทำอยู่ใต้ดินซะใต้ดินในที่นี้ก็คือภายใต้จิตใต้สำนึกของเรานั่นเองค่ะ that the work is to proceed undergroundคือเดี๋ยวค่อยไปทำต่อเดี๋ยวให้จิตใต้สำนึกฉันไปทำงานต่อเอง After some months I return consciously to the topic and find that the work has been done หลังจากผ่านเวลาไปหลายๆเดือนนะเขากลับมาดูใหม่อีกรอบหนึ่งด้วยสติสัมปชัญญะเต็มที่กลับมาคิดเรื่องนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งจากนั้นเขาพบว่างานเสร็จแล้วคืออยู่ๆก็คิดออกหมดเลยงานเสร็จแล้วพบว่าเอ้ยเรื่องนี้ฉันคิดออกอยู่แล้วนี่เสร็จแล้วเรียบร้อย Before I had discovered this technique I used to spend the intervening months worrying because I was making no progress I arrived at the solution none the sooner for this worry and the intervening months were wasted and whereas now I can devote them to other pursuits เขาบอกว่าก่อนที่ผมจะค้นพบเทคนิคนี้นะผมเนี่ยเคยใช้เวลาไปเยอะมากหลายเดือนมากในการกังวลว่าแบบเฮ้ยจะคิดงานออกไหมจะทำยังไงดีนะคะคำว่า intervening เนี่ยแปลว่า coming or existing between two events นะคะก็คือเป็นการใช้เวลาไปกับการกังวลไปกับการกังวลเรื่อยๆเป็นความเรื่อยๆ intervening months worrying because I was making no progress เพราะว่าผมแบบไม่คืบหน้าอะไรเลยงานมันไม่คืบหน้ามันคิดไม่ออกเลยนะคะซึ่งมันกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรคือมัน those months are wasted นะคะ those months are wasted ซึ่งในขณะที่ตอนนี้ผมสามารถอุทิศเวลาเหล่านั้นที่ใช้ไปกับการกังวลเหล่านั้นเนี่ยไปกับการทำสิ่งอื่นได้ไปกับการคิดสิ่งอื่นได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ The Conquest of Happiness โดย Bertrand Russell นะคะเป็นการคว้าความสุขมาอยู่ในมือคุณนะคะ The Conquest of Happiness ซึ่งเขียนโดยคุณ Russell นะคะ What works for writers can work for you เขาเลยจะบอกว่าอะไรที่มันได้ผลกับนักเขียนก็ได้ผลกับคุณเช่นเดียวกันอย่าไปคิดว่ามันจำกัดอยู่แค่กับนักเขียนเท่านั้นนะคะ The delegation of creation for example problem solving they are one and the same to the several mechanism is a universally applicable process เขาบอกว่าไอ้การแบ่งงานให้กับการแจกจ่ายงานในด้านของความคิดสร้างสรรค์เนาะซึ่ง AKA ก็คือการแก้ปัญหานั่นแหละมันคือสิ่งเดียวกันค่ะคือ the creation the delegation of creation หรือ problem solving เนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปล่อยให้กับกลไก servo mechanism ของร่างของสมองของเราเนี่ยเขาทำงานมันเป็นกระบวนการที่เอาไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆอย่างในจักรวาลนี้ universally applicable process เป็นกระบวนการที่นำไปใช้ได้กับทุกๆสิ่งไม่ใช่แค่เฉพาะงานสร้างสรรค์เท่านั้นไม่ใช่แค่เฉพาะกับงานเขียนเนาะ Lennox Riley Law once president of National Broadcasting Company คุณ Lennox นะคะซึ่งเคยเป็นประธานของบริษัทกระจายเสียงนะคะเขาเรียกว่า broadcast นะบริษัทบอร์ดแคสต์ก็ไม่ใช่แค่กระจายเสียงหรอกมันก็เป็นสถานีอ่ะสถานีด้านสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ Once wrote an article telling how ideas that had helped him in business came to him เขาเคยเขียนบทความเรื่องนึงเล่าว่าไอเดียเนี่ยค่ะไอเดียได้ไอเดียต่างๆเนี่ยค่ะมันได้ช่วยเขาในเรื่องของธุรกิจได้ยังไงทำให้ธุรกิจเนี่ยมันเข้ามาหาเขาได้ยังไงideas I find come most readily when you are doing something that keeps the mind alert without putting too much strain upon it เขาบอกว่าไอเดียเนาะผมพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาตอนที่คุณกำลังทำอะไรบางอย่างกับในทำอะไรบางอย่างที่มัน keeps the mind alert without putting too much strain upon it คือกำลังทำอะไรบางอย่างโดยที่ทำให้เขาเรียกว่า keep the mind alert without putting too much strain on it คือเราไม่ไปเครียดกับมันมากกำลังทำอะไรบางอย่างโดยที่เราไม่ได้เครียดกับการทำสิ่งนั้นมากจนเกินไปเช่น shaving โกนหนวดคือ your mind ก็ต้อง alert คือจิตใจของคุณมันก็ต้อง alert ก็ต้องตื่นตัวนะคะคือทำอะไรบางอย่างที่ทำให้จิตใจมันตื่นตัวอยู่แหละแต่คุณไม่ได้ไปเครียดกับมันมากเช่นตอนที่คุณโกนหนวด shaving
your mind must be alert แต่คุณไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้แบบว่าโอ้จะตายไหมเนี่ยอะไรเงี้ยไม่ได้ตื่นเต้นกับมันหรือตอนขับรถคุณก็ต้องมีสตินะตอนขับรถก็คือคุณต้องตื่นตัวแต่คุณก็ไม่ได้แบบเครียดอะไรกับมันมากsewing a plank or fishing or hunting หรือตอนตกปลาหรือตอนล่าสัตว์ for instance นะคะยกตัวอย่างเช่น or engaging with some friend in stimulating conversation หรือการที่แบบไปคุยกับเพื่อนโดยที่มันเป็นบทสนทนาที่มันสามารถกระตุ้นความคิดความไอเดียได้ some of my best ideas came from information picked up casually and entirely unrelated to my work ไอเดียที่ดีที่สุดของผมเนี่ยมันมาจากข้อมูลที่ถูกแบบว่าหยิบขึ้นมา picked up โดยที่ไม่ได้จริงจัง casually คือสบายๆอ่ะแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับงานเลยแต่ว่าสมองของเรากลไกภายในร่างกายของเราเนี่ยมันพยายามหาความเชื่อมโยงของมันเองแล้วมันก็อยู่ๆก็ป้ามขึ้นมานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเขียนเอาไว้ในบทความ anyone can be an idea man ใครๆก็เป็นนักคิดไอเดียได้อยู่ในหนังสือนิตยสาร American Magazine ในฉบับปี1940นะคะปี1940เลยนะไม่รู้กี่ปีมาแล้วเนี่ย80ปีไหมนะคะในเดือนมีนาคมนะคะเป็นฉบับนั้น C.G. Suits once chief of research at General Electric said that nearly all of the discoveries in research laboratories came as hunches during a period of relaxation เขาบอกว่าการค้นพบในด้านของการทดลองเนาะในการทดลองใน lab อ่ะในการวิจัยใน lab ในการทดลองใน lab อะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยไอเดียต่างๆเหล่านั้นการค้นพบต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาของการ relax การแบบผ่อนคลายอารมณ์แบบนักวิทยาศาสตร์คงจะนั่งคุยชิลจิบกับจิบกาแฟกันแล้วก็คุยเล่นๆกันเอาเสร็จปั๊บคิดคุยไปคุยมาอ่ะคิดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ following a period of intensive thinking and fact gathering ซึ่งจากนั้นก็ตามด้วยการที่เขาก็ไปคิดต่ออย่างเข้มข้น intensive thinking and fact gathering ก็คือการที่รวบรวมข้อมูลนะคะมีเป็นการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงตามมาเนาะ in other words หรือพูดอีกในนึงนะคะอีกแบบนึงคือ when the stress of trying to force the answer through conscious thought is turned off the cerebral mechanism is liberated to function as an automatic success mechanism and often does just that เขาบอกว่าเวลาที่ความเครียดจากความพยายามที่จะเค้นคำตอบออกมาให้ได้จากการคิดอย่างมีสติเนี่ยมันถูกปิดลงนะคะเวลาที่เราปิดละเราไม่คิดละฉันไม่คิดละมีสติสตงสติอะไรฉันไม่สนละขอปิดฟังก์ชันสติเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะขอโทษทีหยุดคิดฉันได้หยุดคิดละทีเนี้ยแหละกลไกภายใต้จิตใต้สำนึกของเรา the servo mechanism มันจะถูกปลดปล่อยพลังออกมาเพื่อที่จะมาทำงานเป็นกลไกอัตโนมัติเป็นกลไกแห่งความสำเร็จอัตโนมัติเพื่อที่จะมันจะได้เหมือนจรวดมิสไซล์อะค่ะเหมือนเราเซตโกไว้ละเราเซตโปรบเลมไว้ละอันนี้คือทาร์เก็ตแกนะเป็นเป้าหมายแกนะแล้วทีเนี้ยเราปล่อยให้เขาทำงานเหมือนเราเซตเป้าให้เขาพอหาข้อมูลต่างๆให้เขาพอนะคะ gather the facts and information ให้เขาก็พอเซตปั๊บปล่อยเขาทำงานไปเลยค่ะแล้วมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนี่คือวิธีการที่มนุษย์ถูกออกแบบมานะคะสติสัมปชัญญะไม่ได้มีไว้เพื่อแก้ปัญหาแต่มีไว้เพื่อรู้ถึงปัญหาว้าวว้าวมีไว้เพื่อรู้และ identify ปัญหาเพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แต่การเชื่อมโยงการมองหาคำตอบมันเป็นหน้าที่ของจิตใต้สำนึกเป็นหน้าที่ของsuccess mechanism ที่มันอัตโนมัติแล้วมันอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนนะคะความคิดสร้างสรรค์นั่นเองสิ่งที่เราเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์นั่นเองเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้ไปค่ะเขาบอกว่า you have to call yourself a creative worker คุณเป็นคนทำงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ you are the creative worker ปกติเขาจะใช้คำนี้ในการอธิบายแบบคนที่อยู่ในสายอาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากๆเช่นนักดนตรีอะไรพวกเนี้ยค่ะนักดนตรีนักคิดนักเขียนเนี้ยต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างสูงหรือนักประดิษฐ์อะไรเงี้ยเขาจะเรียกว่าเป็น creative worker แต่จริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนน่ะเป็นไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานออฟฟิศเป็นนักธุรกิจผู้เห็นตรงใดๆก็ตามนะคะ you are a creative workerThe mistake we make is assuming that this process of unconscious celebration is reserved for authors, artists, inventors, and other so-called creative workers. ความผิดพลาดหนึ่งนะคะ
celebration yeah celebration ถูกแล้วถูกแล้ว celebration I think อ๋อโอเคโอเคเขาบอกว่าความผิดหนึ่งที่เรามักจะทำก็คือเราไป assume คือเราไปสรุปไปสันนิษฐานว่าไอ้กระบวนการของการคิดอย่างสร้างสรรค์พวกนี้ค่ะมันถูกสงวนเอาไว้สำหรับนักเขียนนักศิลปินอาร์ตนักประดิษฐ์หรือคนอื่นๆที่เรามักจะเรียกเขาว่าเป็น creative workers เท่านั้น we are all creative workers แต่เราทุกคนเนี่ยแหละค่ะเป็น creative workers ทั้งนั้นเลย whether we are cooks working in a kitchen ไม่ว่าเราจะเป็นพ่อครัวที่ทำงานอยู่ในครัว school teachers เป็นครูสอนนักเรียนหรือเป็นนักเรียนก็ตาม student sales professionals เป็นนักขายมืออาชีพ or entrepreneurs หรือเป็นผู้ประกอบการ we all have the same success mechanism within us เราเนี่ยทุกคนนะคะมีกลไกแห่งความสำเร็จที่เหมือนกันอยู่ในตัวเราทุกคน and it will work in solving personal problems แล้วมันก็จะทำงานมันจะทำงานของมันเพื่อที่จะแก้ปัญหาส่วนตัวของเรา running a business ในการทำธุรกิจของเราในการขายสินค้าของเรา or selling goods just as it will in writing a story or inventing a product ก็เหมือนกับที่มันทำในการเหมือนกับพี่กลไก creative สร้างสรรค์เนี้ยมันทำในการเหมือนวิธีเดียวกันเลยค่ะกับการที่เราใช้เขาในการเขียนเรื่องราวแต่งนิยายเขียนหนังสือหรือว่า inventing a product คือประดิษฐ์สิ่งของประดิษฐ์สินค้าขึ้นมาคุณ Russell นะคะ Bertrand Russell recommended that the same method he used in his writing be employed by his readers in solving their mundane personal problems Dr. J.B. Rind of Duke University said that he was inclined to think that what we call genius is a processa natural way in which the human mind works to solve any problem, but that we mistakenly apply the term genius only when the process is used to write a book or paint a picture. เขาบอกว่าคุณด็อกเตอร์เขาบอกว่าคุณเบิร์ทรันรัสเซลเนี่ยก็แนะนำว่าให้ใช้วิธีเดียวกันนี้แหละที่เขาใช้ในการเขียนเอาไปใช้กับคนอื่นไปใช้กับทุกคนเลยอ่ะที่อ่านหนังสือของเขาไปใช้กับปัญหาส่วนตัวในชีวิตอ่ะได้เหมือนกันแม้แต่การลดน้ำหนักกันอยากจะกินดีอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นใช้ได้หมดเลยนะคะโดยที่นอกจากนี้ดร. J.B. Rind แห่งมหาลัยยุคนะคะก็ยังบอกอีกว่าเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยมักจะคิดว่าคำว่าอัจฉริยะเนาะมันเป็นกระบวนการที่ต้องเป็นธรรมชาติมากใน what we call genius is a process a natural way in which the human mind works to solve any problem ไอ้คำว่าอัจฉริยะเนี่ยค่ะจริงๆอ่ะมันคือกระบวนการมันเป็นวิธีการตามธรรมชาติที่จิตใจของมนุษย์เนี่ยมันทำงานเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอะไรก็ได้แต่แล้วเนี่ยดันนำคำว่า genius อัจฉริยะไปใช้เวลาที่กระบวนการนั้นเนี่ยมันถูกนำไปใช้ในงานเขียนหรือการวาดภาพเท่านั้นถึงจะเรียกว่าคนนี้คืออัจฉริยะนะคะในขณะที่จริงๆแล้วอัจฉริยะมันมีอยู่ทุกวงการอยู่ทุกอย่างอยู่ในทุกๆอย่างเราทุกคนเป็นอัจฉริยะได้อยู่แล้วถ้าเรารู้ความลับตัวนี้นะคะ Michael J. Gelb Fascinating Book โดยที่หนังสือของคุณ Michael J. เนาะ How to Think Like Leonardo da Vinci ว่าเขาชื่อหนังสือของเขาคือวิธีคิดเหมือน Leonardo da Vinci ว่า Leonardo da Vinci นะคะแต่เราจะอ่านว่า Leonardo นะ Leonardo da Vinci is based on the premise that genius is a process more so than genetic gift เขาบอกว่าจะถูกเขาจะอยู่บนรากฐานที่ว่าหนังสือเล่มนั้นน่ะมันจะเขียนอยู่บนรากฐานที่ว่าอยู่บนรากฐานของสมมติฐานที่ว่าอัจฉริยะเนี่ยมันก็คือกระบวนการมากกว่าเป็นพรสวรรค์ที่ส่งผ่านกันมาผ่านยีนนะคะ In effect each of us has genius within เพราะฉะนั้นผลที่ได้ก็คือเราทุกคนแต่ละคนเนี่ยค่ะมีความอัจฉริยะอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว In most cases waiting to be awakened ในหลายๆกรณีในส่วนใหญ่เลยก็คือรอเขากำลังรอไอ้ความอัจฉริยะภาพของเราเนี่ยกำลังรอที่จะตื่นขึ้นมา liberated คือรอให้จะถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระ energized ทำให้มีพลังขึ้นมา and utilize และนำไปใช้ utilize คือการนำไปใช้นะคะ right now being a genius might not be part of your self image ณตอนนี้การเป็นอัจฉริยะอาจจะไม่ได้เป็นหนึ่งใน self image ของคุณเองนะคะคุณอาจจะไม่เคยมองตัวเองอย่างนั้นและไม่กล้าที่จะมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นอัจฉริยะเลยด้วยซ้ำ but soon I hope it will be
แต่ในไม่ช้าผมหวังว่ามันจะเป็นคุณจะสามารถเรียกได้ว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะได้ผมหวังว่าคุณจะเรียกตัวเองว่าอย่างนั้น based on this expanded idea of what genius really is and how it works โดยที่ผมอยากให้คุณฟังสิ่งต่อไปนี้ก่อนว่าว่าอยากให้คุณฟังสิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปอะว่าไอเดียที่มันได้ขยายมาแล้วว่าคำว่าอัจฉริยะจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันทำงานยังไงกันแน่นะคะ The secret of natural behavior and skill เขาบอกว่าความลับของพฤติกรรมตามธรรมชาติและทักษะตามธรรมชาติว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆคนคนนี้ถึงเกิดมาแล้วทำสิ่งนี้ทำทักษะนี้ได้เลยตามธรรมชาติว่ามันคืออะไรความลับมันคืออะไร The success mechanism within you can work in the same way to produce creative doing as it does to produce creative ideas เขาบอกว่ากลไกความสำเร็จอัตโนมัติที่อยู่ในตัวคุณเนี่ยสามารถทำงานในวิธีแบบเดียวกันกับที่the same way to produce creative doing as it does to produce creative ideas คือมันไม่ใช่แค่มันสามารถทำให้คุณเนี่ยได้ไอเดียที่สร้างสรรค์ได้เท่านั้นแต่มันยังสามารถทำให้คุณทำอะไรที่สร้างสรรค์ได้อีกด้วยคือไม่ได้แค่คิดอ่ะไม่ได้แค่คิดแต่สามารถสั่งให้คุณทำสิ่งต่างๆอะไรบางอย่างเนี่ยได้อย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยนะคะ Skill in any performance whether it be in sports in playing the piano in conversation or in selling merchandise consists not in painfullyand consciously thinking out each action as it is performed นะคะเขาบอกว่าทักษะในหลายๆการแสดงอะเนาะ in any performance performance คือการแสดงนะคะถ้าเป็นแง่คือคำว่า performance เอ้ยอันนี้ก็ติดมานานมากเลยไม่รู้จะแปลเป็นภาษาไทยยังไงเพราะว่ามันเปลี่ยนคำพูดไปเรื่อยๆถ้ามันอยู่ในบริบทที่ต่างกันนะคะทักษะในเขาเรียกว่าอะไรอะในการทำสิ่งต่างๆเนาะไม่ว่ามันจะเป็นในผลงานด้านกีฬาในกีฬาในแวดวงกีฬาหรือว่าในการเล่นเปียโนเล่นดนตรี in conversation ในการพูดคุยหรือในการขายสินค้านะคะประกอบไปด้วยไม่ใช่แค่การที่เราคิดอย่างมีสติสัมปชัญญะเท่านั้นนะแต่คือมันไม่ใช่แค่การคิดก่อนทำอย่างเดียวเท่านั้นมันไม่ใช่การคิดก่อนทำเท่านั้น but in relaxing and letting the job do itself through youแต่มันยังเป็นกระบวนการของการที่คุณผ่อนคลายแล้วให้งานมันทำตัวเองไปเรื่อยๆผ่านตัวคุณเองอะเหมือนบางทีอะเคยมีไหมตอนที่คุณทำอะไรบางอย่างแล้วร่างกายมันขยับไปอย่างนี้เองอะค่ะเราไม่ได้คิดอย่างมีสติสัมปชัญญะกับทุกๆอย่างแม้แต่ตอนเราหยิบของขึ้นมาเงี้ยหรือตอนที่ไอกำลังพูดอยู่ตอนนี้อะค่ะ body language มือไม้ของไอก็ไปตามด้วยเหมือนกันนะอันนี้ไอก็ไม่ได้คิดว่าจะให้มันขยับแต่ว่ากลไกในร่างกายของเราอ่ะมันขยับไปเองอ่ะเราไม่ได้คิดอ่ะนะคะ creative performance is spontaneous and natural แล้วพฤติกรรมเขาเรียกว่าอะไร performance ที่มันสร้างสรรค์แบบนั้นนะคะมัน natural มากก็คือมันธรรมชาติอ่ะแล้วมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างลื่นไหลอย่างธรรมชาติ as opposed to self-conscious and studiedThe most skilled pianist in the world could never play a simple composition if she tried to consciously think out just which finger should strike which key while she was playing. เขาบอกว่าแม้แต่นักเปียโนที่มีทักษะมากที่สุดในโลกใบนี้ก็ยังไม่สามารถเล่นเพลงที่ง่ายที่สุดได้ถ้าหล่อนพยายามที่จะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยฉันจะต้องวางนิ้วไหนลงตรงคีย์ไหนในขณะเล่น She has given conscious thought to this matter previously while learning แต่จริงๆแล้วเนี่ยเธอเนี่ยก็ได้คิดเรื่องนี้มาแล้วนะตอนที่กำลังเรียนรู้อยู่ก็คือคิดมาก่อนแล้วก่อนที่จะเล่นว่าเราจะต้องวางนิ้วอย่างนู้นอย่างนี้ตอนที่กำลังเรียนรู้แล้วเธอก็ฝึกซ้อม and has practiced until her actions become automatic and habit-like แล้วเธอก็ได้ฝึกไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งการกระทำของเธอการวางนิ้วของเธอเนี่ยมันกลายมาเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติแล้วกลายเป็นนิสัยไปแล้ว She was able to become a magnificent performer only when she reached the point where she could cease conscious effort and turn the matter of playing over to the unconscious habit mechanism that is a part of the success mechanism เขาบอกว่าเธอเนี่ยจุดที่เธอกลายเป็นนักเปียโนที่ยอดเยี่ยมที่เก่งที่สามารถแสดงได้ดีได้สามารถเล่นเพลงได้อย่างยอดเยี่ยม magnificent แปลว่ายอดเยี่ยมนะคะมันคือตอนที่เธอถึงจุดที่เธออยู่ในจุดที่แบบ
ธอไม่ได้ใช้ conscious effort คือมันไม่มีความตั้งใจแบบโดยใช้สติสูงสุดแล้วอะแต่มันเป็นการมันเป็นตอนที่เธอแบบปล่อยให้กลไกจิตใต้สำนึกเนี่ยมันเล่นไปเองของมันเองซึ่งส่วนเนี้ยค่ะเราเรียกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของ success mechanism มันเป็นส่วนหนึ่งของกลไกความสำเร็จอัตโนมัติในตัวเรานั่นเองลองนึกภาพอะมันไม่มีอะไอเขาจะคนที่เล่นเพลงได้ perfect ที่สุดได้ไพเราะที่สุดเนี่ยในหัวตอนนั้นคือเขาจะดูมีความสุขเขาจะดูอินกับมันอะแล้วเขาจะไม่ได้มานั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยฉันต้องวางคีย์นี้แต่นิ้วของเขามันขยับไปเองซึ่งไอ้ความที่นิ้วมันขยับไปเองนั่นแหละมันคือ automatic success mechanism มันคือจิตใต้สำนึกที่กำลังทำงานให้คุณอยู่มันคือ how ของคุณนั่นเองค่ะมันคือ action มันคือ doing ของคุณมันไม่ใช่แค่ไอเดียเท่านั้นอะYou may have read elsewhere about this in the context of forceps or levels of learning. คุณอาจจะเคยเห็น4ข้อนี้มาก่อนเนาะมันเป็น4 level 4ขั้นตอนของการเรียนรู้ขั้นlevel แรกนะคะก็คือเป็น unconscious incompetence 2คือ conscious incompetence 3คือ conscious competence and 4th unconscious competence คำว่า competence นะคะ competenceจริงๆแล้ว compete มันมาจากคำว่า compete เนาะ compete แปลว่าแข่งขันใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามันเป็น incompetence มันจะกลายเป็นคำนามซึ่งมันจะแปลว่า the lack of skill or ability to do your job or a task as it should be done คือการที่เราไม่มีสกิลเราไม่มีศักยภาพนะคะการไม่มีความไม่มีศักยภาพเนี่ยแหละแล้วเราเขาใช้มาบวกกับข้อว่า level แรกก็คือ unconscious incompetence คือความไร้ศักยภาพโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวมัน unconscious ไงมันอยู่ภายใต้จิตใต้สำนึกเราก็ไม่รู้ตัวถึงมันไงว่าเราไร้ศักยภาพนะก็คืออารมณ์เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนถ้ามองถ้า describe เป็นคนแล้วกันนะคนโง่ที่ไม่รู้ว่าตัวเองโง่อ่ะอย่างนี้ก็คือเราไม่รู้อ่ะเรา in unconscious เราพลาดโดยที่เราไม่รู้ว่าเรากำลังพลาดเราไม่มีความสามารถเราไม่รู้ว่าเราไม่มีความสามารถอารมณ์นั้นนะคะส่วนเลเวลที่2ก็คือ conscious incompetence คือการที่เรารู้ละเป็น conscious incompetence เรารู้แล้วว่าเราไม่มีความสามารถเรารู้ตัวแต่ยัง incompetence อยู่นะคะส่วนอันที่3คือ conscious competence คือรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยสามารถทำอะไรได้เป็นความสามารถที่เรารู้ว่าเราทำได้แต่ว่าอันสุดท้ายนะคะก็คือสูงที่สุดเป็นเลเวลการเรียนรู้ที่สูงที่สุดแล้วคือ unconscious competence ความสามารถที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราทำได้อารมณ์แบบมันทำไปเองเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราทำอย่างนั้นได้ยังไงเราทำไปเอง unconscious competence อธิบายไม่ได้ด้วยอธิบายยากด้วย in the first you don't even know what you don't knowอันแรกอันนี้เขาอธิบายเพิ่มเติมนะไลท์รีบอธิบายทำไมวะเนี่ย sorry อันแรกนะ you don't even know what you don't know เราคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณไม่รู้อะไร as you move to the second level แล้วในขณะที่คุณเลื่อนไปสู่เลเวลที่สอง you are painfully aware of what is difficult for you คุณเนี่ยตระหนักรู้อย่างเจ็บปวดรวดร้าวว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคุณอะไรที่เราไม่รู้คือพอเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรเนี่ยเราจะรู้สึกเจ็บปวดไงเขาก็เลยใช้คำว่า painfully aware of what is difficult for you. In the third level, ในเลเวลที่3, you become able to do the thing, but you are still doing it in the hard way. คุณเนี่ยรู้แล้วว่าคุณสามารถทำอะไรได้แต่คุณก็ยังทำมันอย่างแบบทุลักทุเลอยู่อะเพราะว่ามันจะต้องมีสติกำกับไปด้วยตลอดก็เลยทำอย่างทุลักทุเลมากเลย relying on conscious thought นะคะมีสติกำกับไปด้วยตลอด possibly willpower as well โดยที่อาจจะต้องใช้พลังใจไปด้วยก็ได้เหมือนคนที่แบบเหมือนฝึกเริ่มทำอะไรแรกๆอย่างเงี้ยเหมือนเด็กเวลาเขาจะจับดินสอแรกๆเนาะเขาก็จะดูจับอย่างนี้ถูกไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะค่อนข้างยากหน่อยนะคะยังทำไม่ได้Rising to the fourth level. ทีนี้มาถึงขั้นสุดท้ายขั้นที่4 What was difficult becomes automatic. อะไรที่มันเคยยากมันกลายเป็นทำได้อย่างอัตโนมัติไปเรียบร้อยแล้วค่ะ This is a reasonably accurate depiction of each learning experience. Whether it is trying to shoeless as a child or operating a computer as an adult. ซึ่งกระบวนการนี้มันโชว์ให้เห็นเลยค่ะเป็น step by step เลยว่าเฮ้ยมันชัดเจนอะว่าประสบการณ์การเรียนรู้ของมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันเป็นยังไงตั้งแต่การฝึกผูกเชือกรองเท้าของเด็กเล็กๆอะไปจนถึงการที่คุณแบบหัด
ขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในฐานะที่คุณเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะมันใช้กระบวนการเดียวกันนี้หมดเลยค่ะ What is very important and exciting is how much you can accelerate the movement up this four rung ladder สิ่งที่สำคัญที่สุดและน่าตื่นเต้นที่สุดคือคุณสามารถเร่งความเร็วในการที่คุณจะมาจาก1ให้มาถึงขั้นที่4ได้อย่างรวดเร็วที่สุด and how much stress you can surgically remove from itthrough psychocybernetics, most notably by using theater in your mind techniques in place of or in supplement to actual physical fumbling. เขาก็เลยบอกว่าโดยที่ใช้หลักการของ psychocybernetics หนังสือที่มันกำลังอ่านอยู่เนี่ยแหละค่ะในการที่คุณเนี่ยจะไม่ต้องไปเครียดกับมันได้เนาะไม่ต้องไปเครียดกับมันแล้วผ่านการฝึกฝนการจินตภาพอยู่ในหัว theater in your mind techniques นะคะการมีโรงละครอยู่ในหัวแล้วจินตนาการว่าคุณสามารถทำสิ่งนี้ได้แล้วคุณจะทำมันยังไงนะคะแล้วทีเนี้ยจินตนาการว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะขยับอะไรไปยังไงนะคะโดยที่จะใช้เสริมก็ได้นะคะหรือจะใช้ reset ก็ได้จะใช้เสริมที่มีอยู่แล้วก็ได้เหมือนกันทีนี้ค่ะเขาก็เลยบอกว่า don't jam your creative machinery อย่าไปทำให้เครื่องยนต์แห่งความสร้างสรรค์ในตัวคุณเนี่ยมันไปติดขัดนะอย่าไปขัดมัน don't jam your creative machinery นะคะ conscious effort inhibits and jams the automatic creative mechanism ยิ่งคุณมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวมากเท่าไหร่นะคะมันยิ่งทำให้กระบวนการความคิดสร้างสรรค์อัตโนมัติเนี่ยมันติดขัดมากขึ้นเท่านั้นThe reason some people are self-conscious and awkward in social situations is simply that they are too consciously concerned. เหตุผลที่ใครหลายๆคนเนี่ยเขาแบบเขารู้สึกตัวถึงตัวเองมากจนเกินไปแล้วก็ดูแบบงึ้งๆงะๆ awkward in social situations เขาดูทำไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเวลาที่ต้องเข้าสังคมต่างๆเนาะมันเหตุผลมันเรียบง่ายค่ะว่ามันเป็นเพราะว่าเขากังวลเกินไปนั่นเอง They are too consciously concerned เขาวิตกมากจนเกินไป too anxious to do the right thing กังวลมากเกินไปที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น and too fearful of saying or doing the wrong thing แล้วก็กลัวมากจนเกินไปที่จะพูดหรือทำในสิ่งที่มันผิดบ้างก็ได้อะเราคงไม่สามารถพูดถูกได้ตลอดอยู่แล้วอะเราผิดบ้างก็ได้ไม่เห็นต้องไม่กลัวเลยก็สบายๆอะไรเงี้ย They are painfully conscious of every move they make เขาแบบเขาตระหนักรู้ตัวอย่างเจ็บปวดด้วยนะpainfully conscious ไม่ว่าเขาจะทำอะไรจะเคลื่อนกายจะพูดจะขยับจะกระพริบตาอะไรก็กลัวไปหมดไม่กลัวไม่กล้าแม้แต่จะขยับมืออย่างถูกต้องฉันจะวางมือที่ไหนอะไรยังไงเนี่ย of every move they makeEvery action is thought out. เขาคิดทุกการกระทำเลยอะคิดแบบโอ้โหคิดหมดเลยคิดแบบละเอียดมากฉันจะวางมืออะไรไว้ตรงไหน Every word spoken is calculated for its effect. ทุกคำพูดที่ออกมาแต่ละคำเนี่ยถูกคำนวณมาอย่างดีแล้วว่าจะต้องให้เกิดผลอะไรยังไง We speak of such persons as inhibited and rightly so. But it would be more true were we to say that the person is not inhibited.คำว่า inhibit นะคะ inhibit แปลว่า to prevent something from happening คือการที่เราเนี่ยป้องกันไม่ให้อะไรบางอย่างมันเกิดขึ้นนะคะ or make it happen more slowly or less frequently than normal คือพยายามเขาเรียกว่าเป็นคนระมัดระวังตัวเป็นคนระมัดระวังตัวแล้วก็inhibit ก็คือเป็นคนที่กังวลมากๆแล้วเขินอายมากๆแล้วทำอะไรไม่ค่อยถูกนะคำว่า inhibit นะคะ inhibited เนี่ยก็จะหมายถึงไม่สามารถที่จะสื่อสารความรู้สึกความคิดของตัวเองออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองเขาก็เลยบอกว่าเราอาจจะมองว่าคนแบบนั้นนะคนที่คิดก่อนพูดทุกคำเลยอะแล้วมันคิดแบบคิดจนเครียดอะมันดูเป็นคนโอเคนะเป็นคนแบบเขาเรียกว่าเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเขาเรียกว่าเป็นคนระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลา as inhibited and rightly but it would be more true were to say that the person is not inhibited but that person has inhibited the creative mechanism แต่กลายเป็นว่า
คือเขาเล่นคํานิดนึงอ่ะเพราะเขารู้ว่าเราเข้าใจว่าคําว่า inhibit เนี่ยมันมีความหมาย2ความหมายความหมายหนึ่งคือการป้องกันไม่ให้อะไรมันเกิดขึ้นก็คือ to prevent something from happening กับอีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นคนขี้อายนะคะเขาก็เลยใช้คําเดียวกันนี้เพื่อที่จะเล่นคํานั่นเองให้เรารู้ตัวได้ด้วยตัวเองว่ามันจริงกว่านะมันไม่ใช่หรอกที่เขาเป็นคนขี้อายแต่ว่ามันจะถูกกว่าถ้าบอกว่าเขาอ่ะมีการทำให้ระบบcreative mechanism ของตัวเองอ่ะหยุดชะงักทำให้ระบบตัวนี้มันทำงานได้อย่างไม่เต็มที่ซะมากกว่านะคะจริงๆไม่ใช่คนที่อายหรอกเป็นคนที่ไปแจมที่ไปทำให้กลไกตามธรรมชาติของตัวเองอ่ะมันติดขัดมันก็เลยแบบตื่นเต้นลนไปหมดอะไรเงี้ย if these people could let go stop trying and not care and give no thought to the matter of their behavior they could act creatively spontaneously and be themselves ถ้าคนเหล่านี้ค่ะสามารถปล่อยวางได้หยุดพยายามหยุดใส่ใจมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ให้ค่าไม่ให้ความคิดเกี่ยวกับไม่คิดมากเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวเองมากนะคะเขาเนี่ยก็จะสามารถ act creatively ก็จะสามารถปฏิบัติตัวแบบมันสบายมากขึ้นแล้วมันสร้างสรรค์มากขึ้น spontaneously แบบตอบโต้ได้อย่างฉับพลันทันด่วนแล้วก็ be themselves ได้มากขึ้นแล้วเป็นตัวเองได้มากขึ้นด้วยนะคะก็คืออย่าไปตั้งใจเกินไปอ่ะสรุปแล้วนะคะคืออย่ากลัวจนเกินไป concern มากเกินไป in sports ในเชิงของกีฬาในวงการกีฬามันถูกพูดว่า it said you can't win by playing not to lose คุณชนะไม่ได้อ่ะถ้าคุณพยายามเล่นแบบเพื่อไม่ให้แพ้คุณจะไม่ชนะถ้าคุณเล่นแค่เพื่อไม่ให้แพ้ you can't win by playing not to loseIn life, even in every situations, we might say the same. ในชีวิตเราอะในสถานการณ์ทุกๆวันของเราเลยค่ะเราพูดแบบเดียวกันนั้นเลยได้นะ We might say the same. In fact, playing not to lose only serves to manufacture and magnifying stress, thus increasing the likelihood of making mistakes, not vice versa. เพราะความจริงแล้วเนี่ยการที่คุณเล่นเพื่อไม่ให้แพ้เนี่ยมันเป็นการที่คุณเซตอัพระบบเอาไว้ให้เฟลด้วยซ้ำให้ลูสน่ะเหมือนแบบเล่นเพื่อไม่ให้แพ้แต่มันเป็นการบอกสมองตัวเองว่าเฮ้ยมันจะเครียดมากขึ้นหนึ่งละแล้วเป็นการบอกสมองว่าให้แพ้เถอะให้แบบว่ามันมีโอกาสที่มันจะทำผิดพลาดมากขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยซ้ำอะค่ะมันไม่เหมือนกันนะแค่คุณมองดูดีๆแค่คำพูดเมื่อกี้ถ้าคุณได้อันนี้ไปนี้ดีมากเลยนะคะถ้าคุณเล่นเกมหนึ่งเพื่อไม่ให้แพ้เฉยๆอะคุณจะไม่บุกเลยนะคุณจะแบบตั้ง defense อย่างเดียวคุณจะไม่อยากไปทำแต้มเพิ่มเติมอะคุณจะไม่วางแผนไม่วาง strategy เพื่อที่จะไปอะจะไปบุกไปขยายไปทำให้มันดีขึ้นแต่คุณคือแค่แบบเอาให้อยู่ตรงเนี้ยไม่เสียตรงเนี้ยไปอะก็พอแล้วเอาแค่นั้นน่ะการเขาเรียกว่าอะไรกลยุทธ์อะไรต่างๆมันต่างกันมากเลยนะคะแล้ว mindset เนี่ยอารมณ์เนี่ยก็ต่างกันมากเลยต่างกับคนที่แบบต้องชนะโว้ยต้องทำได้โว้ยเชื่อว่าจะทำได้กับอีกอันนึงแบบเอาแค่นี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยมันคือการลองถามตัวเองดูค่ะว่าทุกวันเนี่ยคุณกำลังใช้ชีวิตเพื่อไม่ให้มันอยู่ใน comfort zone เพื่อไม่ให้แพ้อยู่หรือเปล่าหรือว่าเพื่อจะอยากชนะจริงๆ like are you playing the game not to lose are you playing the game to winIf you're gonna play the game, you might as well just play to win. ถ้าไหนๆจะเล่นแล้วอ่ะก็เล่นให้ชนะไปเลยดีกว่าเพราะการเล่นเพื่อไม่ให้แพ้ยังไงก็แพ้อยู่ดีนะคะเพื่อจะเล่นเพื่อไม่ให้แพ้ยังไงก็แพ้อยู่ดีนะอ่ะอันนี้นะคะก็ฝากไว้เท่านี้สำหรับวันนี้ดีกว่ามาพูดวันนี้คืออ่านนานมากเพราะมาตั้งแต่แปดโมงสิบห้าแล้วนะ ก็ค่อนข้างนานเลยวันนี้เดี๋ยวมาอ่านต่อกันในวันพรุ่งนี้น่าจะจบภายใน2วันมั้งสำหรับบทที่6นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมันจะบอกว่ามันชอบบทนี้มากเลยอ่ะไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะในหลายๆจุดอ่ะว่าเขาความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเพราะว่าเราเคยไงปมเรานี่คือเราเคยโดนพูดเราเชื่อมาตลอดว่าเราไม่มีความคิดสร้างสรรค์คิดอะไรไม่ออกแน่เลยเรื่องความคิดสร้างสรรค์นี่เราปล่อยให้คนเก่งๆท็อปๆเขาทำไปเถอะอะไรเงี้ยเราคงคิดไม่ออกหรอกยิ่งถ้ากำหนดเวลามาได้มาด้วยอีกนะคือไม่ได้เลยคือเราเลิกเลยกำหนดเวลามาปั๊บคือแบบไม่ทำละไม่เอาละกันไม่ทำดีกว่ากลัวทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็ถือว่ามาได้มาปลดล็อกในบทนี้นะคะอืมอะไรก็ถ้าใคร
เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะสามารถไปฟังย้อนหลังได้หนังสือเล่มนี้นะคะชื่อเรื่องว่า Psycho Cybernetics by Maxwell Maltz นะคะโดยคุณ Maxwell Maltz เขียนขึ้นในปี1960ในฉบับตีพิมพ์ครั้งแรกนะคะฉบับตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1960เนี่ยขายกันอยู่ที่เล่มละที่มัมเห็นล่าสุดคือ163ดอลล์เล่มละประมาณ 15,000 นะคะเล่มฉบับแรกตีพิมพ์ครั้งแรกเลยนะแต่อันนี้น่าจะมาเหมือนมารีไรท์เพิ่มเติมให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นนะคะแต่คอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ยังเหมือนเดิมอยู่เพิ่มเติมคือหลักฐานว่ามันเวิร์กมากขึ้นนั่นเองใครที่สนใจเนี่ยมัมแนะนำเลยนะคะใครแต่ว่ามันยังไม่มีแปลเป็นไทยเพราะฉะนั้นมัมก็เลยเอามาแปลให้ฟังเป็นภาษาไทยด้วยก็จะได้เป็นหนังสือเสียงอีกเล่มนึงสำหรับคนไทยนะคะคือขัดใจมากอะว่าทำไมคนไทยยังไม่รู้ถึงสิ่งนี้แล้วไปเสียเงินเสียทองหลายหมื่นหลายแสนเพื่อเข้าสัมมนาเพื่อที่จะบอกเรื่องราวเหล่านี้แหละให้เรารู้นะคะก็อันนี้มาอ่านให้ฟังฟรีๆนะคะสามารถไปตามใน YouTube Channel Learn Aid ได้ที่มันพินลิงก์เอาไว้ข้างบนนี้นะคะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะไปกด Subscribe กันด้วยจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ออกมาซึ่งอัพทุกวันนะคะแทบทุกวันเลยถ้าเกิดเราอยู่บ้านมีคอมเนี้ยก็จะอัพทุกวันนะคะ alright ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้ตอน 8:00 นนะคะกำลังคิดอยู่ว่าจะ 8:00 นหรือ 8:30 นครึ่งดีให้กดติดตามมามาไว้แล้วกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้รู้ว่าจะมาเวลาเท่าไหร่กันแน่นะคะก็แอบอยากให้เช้าขึ้นอยู่เราจะได้มีเวลาทำสิ่งต่างๆต่อระหว่างวันต่อไปนะคะโอเคค่ะประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้อันนี้ขอแชร์ประสบการณ์นะคะตอนปีสุดท้ายของการเรียนสถาปัตย์นะคะมันต้องทำทีสิทธิ์ใช่ไหมคะถึงทำเกี่ยวกับเรื่องของพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนกระบวนการตอนนั้นเนี่ยคือแบ่งเป็นกลุ่มย่อยแล้วก็ทำของใครของมันแต่ตรวจอาจารย์เป็นกลุ่มถึงได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาที่แบบขึ้นชื่อว่าเข้มที่สุดในคณะกรรมการที่ตรวจทีสิทธิ์แล้วอะกระบวนการแรกๆที่ create concept หรืออะไรออกมามันก็มีที่มานะคะจากการที่เราไปศึกษาข้อมูลนู่นนี่นั่นเนาะอะไรเงี้ยแต่ตอนที่ถึง develop แบบออกมาค่ะมันไม่ผ่านสี่รอบซึ่งแบบคิดดูเนาะเราเรียนหาปัดมา5ปีนะคะแล้วก็มันเป็นปีสุดท้ายแล้วก็ทีสิทธิ์เนี่ยเป็นชิ้นงานใหญ่ที่สุดว่าคุณจะสามารถแบบจบไปแล้วแบบใช้ความรู้ในการที่จะทำอาชีพเนี้ยได้หรือเปล่า4รอบไม่ผ่านนะคะคือเอาง่ายๆว่าผมแทบไม่เหลือเวลาสำหรับที่จะทำมันให้เสร็จแล้วอะในขณะที่เพื่อนเนี่ยแบบตรวจกันจนแบบขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแล้วแต่คือของจุ๋มอะยังมีแค่กระดาษเปล่าอยู่เลยเพราะอย่างนั้นเถอะเครียดมากเลยตอนนั้นน่าเครียดอยู่ดังนั้นยิ่งต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยนะใช่ๆค่ะแล้วทำไงต่อคะเครียดมากเลยแล้วก็ไม่กลับบ้านด้วยคืออยู่ค้างที่สตูดิโอที่มหาลัยเนี่ยแล้วแบบมันเป็นอย่างที่คุณมามบอกคือผมก็พยายามจะใช้คอนเชียสเนี่ยแหละแบบเค้นมันออกมาคือใช้เข้าใจคำว่าเค้นใช่ไหมคะคือเค้นทุกอย่างอะที่แบบเอ้ยเราไปเก็บข้อมูลที่วัดแล้วเราไปถ่ายหนังทุกตัวเราไปสัมผัสมันนู่นนี่นั่นเราจะครีเอทยังไงให้มันเข้ากับที่นั่นเลยเค้นทุกอย่างออกมาเวลาทำงานด้วยการเค้นนะคะบางทีมันนึกอะไรไม่ออกเลยนะคะแล้วต่อให้นึกออกก็จะนึกออกอะไรได้แค่แบบเดิมๆอะเท่าที่มีข้อมูลอะแล้วอาจารย์อะเขาต้องการอะไรที่แบบคุณกำลังต้องสร้างสิ่งใหม่ให้มันเกิดขึ้นมันต้องไม่ใช่อะไรเดิมๆเขาไม่รับอะค่ะสุดท้ายมันมีอยู่2วันก่อนส่งคือถ้าสมมติไม่สามารถผ่านรอบนี้ได้ก็เท่ากับจุ๋มอาจจะไม่จบ2วันก่อนส่งหนูแบบจำตัวเองได้ว่านั่งอยู่ริมหน้าต่างสตูดิโอแล้วก็มองไปข้างๆเป็นวัดอะแล้วก็ปล่อยตัวเองไปตามเสียงระฆังวัดที่เขาดังขึ้นอย่างนั้นอะสักพักใหญ่ๆเลยอะคือมันคงล้าแล้วด้วยมั้งมันไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะก็แบบแล้วก็ไปอยู่กับเสียงระฆังสักพักใหญ่ๆแล้วก็เริ่มเอามือเขียนขีดเขียนโดยที่แบบไม่เค้นแล้วอะค่ะ
เอามือเขียนมันออกมาเฮ้ยมันได้อะไรขึ้นมาบางอย่างแล้วมันก็ป๊อปอัพขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยเนี่ยแหละนี่คือสิ่งใหม่ไม่ใช่แบบพยายามจะต้องไปใส่อะไรให้มันดูเป็นไทยเป็นอะไรแบบไปแบบเอาความทรงจำเดิมๆมาใส่อ่ะแต่เนี่ยแหละนี่คือสิ่งใหม่แล้วก็เอาไอ้ที่ขีดเขียนนั่นอ่ะเริ่มจากเล็กๆตรงมุมกระดาษตรงนั้นอ่ะเอามาขยายแล้วก็รีบทำเลยแล้ววันที่ไปพรีเซนต์อาจารย์ก็บอกว่าเออผ่านสักทีนะแล้วแบบคือจุ๋มเลทจากเพื่อนไปมากเลยนะคะเลทจากเพื่อนไปมากเหลือเวลาอยู่แค่ไม่เกียดไม่ถึงอาทิตย์มั้งจำไม่ได้เพื่อที่จะต้องทำทุกอย่างให้เสร็จตั้งแต่ภาพสามมิติโมเดลแบบทุกชิ้นอะไรเงี้ยจากวันแค่แบบนี่คือแบบตรวจครั้งสุดท้ายแล้วส่งครั้งถัดไปแล้วเนี่ยจุ๋มเพิ่งจะมีแค่แผ่นกระดาษ4 แผ่นน่ะที่อาจารย์บอกว่าผ่านผมจำได้ว่าผมเป็นชิ้นงานทีสีที่แบบดูเหมือนไม่ค่อยเสร็จอะค่ะเออสีก็ไม่ค่อยมีแล้วก็ถ้าสามมิติผมก็ไปจ้างฝ่ายพี่ๆคณะจิตกรรมเป็นคนวาดให้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายโปรเจกต์จุ๋มได้เองจากที่ดูไม่ค่อยเสร็จนะคะแล้วผมก็เลยเริ่มเห็นว่าแบบเฮ้ยจริงๆไอ้การที่เรารู้เยอะหรือแบบเราเก็บข้อมูลเยอะเราเก็บข้อมูลแน่นหรือว่าเราคิดว่าเรามีความรู้เรื่องนั้นมันก็หมายที่คุณมัมรู้ว่าคือเรารู้ว่าเรารู้อะไรอะแต่มันก็จะมีความกลัวในพื้นที่ที่เราไม่รู้ว่าเราไม่ที่เรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรด้วยแต่ในพื้นที่ที่ใหญ่สุดในชีวิตอะมันคือการที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรแต่เราถ้าเราโมแต่เค้นเฉพาะสิ่งที่เรารู้เราจะไม่มีทางเข้าไปในพื้นที่ของการที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรที่จะครีเอทมันบางสิ่งบางอย่างออกมาใหม่ได้อันนี้ผมฟังมามแล้วเออมันเห็นกระบวนการบางอย่างจริงๆอะค่ะมันไม่ได้หมายความว่าตอนที่เรามีความรู้อะเราอันนี้ขออนุญาตใช้คำพูดไม่รู้ว่ามันจะมีผลต่อใจตัวเองป่ะนะตอนที่เรามีความรู้เยอะอะหรือเราเห็นคนอื่นมีความรู้เยอะอะก็ไม่ได้แปลว่าใครเหนือใครค่ะมันไม่ใช่แต่มันคือการเรียนรู้สภาวะการทำงานของจิตเราอะได้แค่ไหนอะใครที่เข้าใจตรงนั้นต่างหากนะคะที่จะใช้มันสอดคล้องกับชีวิตอะค่ะเพราะฉะนั้นคือบางทีเราก็ไม่ควรจะเทียบตัวเองกับใครหรือว่าเทียบเรากับใครไปข่มใครหรือว่าใครเหนือกว่าเราสิ่งเหล่านี้มันไร้สาระค่ะอย่างนี้มองแบบนั้นนะคะมันขึ้นอยู่กับเราเรียนรู้ตัวเราแล้วก็การทำงานของจิตใจของเราได้มากแค่ไหนแล้วสอดคล้องกับสิ่งที่เรากำลังเดินทางได้มากแค่ไหนก็ขอบคุณหนังสือนะคะที่มันทำให้แบบเฮ้ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแต่จุ๋มไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าคุณมัมก็เหมือนมาให้ stepping stone นะคะว่าอ๋อมันเกิดแบบนี้นะอะไรเงี้ยทบทวนมันอีกทีนึงขอบคุณมากเลยนะคะเป็นประโยชน์มากเลยโอ้ยินดีเช่นกันค่ะที่ได้แชร์อะไรที่เราสามารถนำไปจริงๆมันเหมือนเป็นหลักฐานนะเนาะว่าเออเรามีมันอยู่แล้วอะเราทุกคนมีมันอยู่แล้วแล้วมันเกิดขึ้นแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็สามารถนำไป recreate ได้เอาไปทำซ้ำได้พอเรารู้ว่าอ๋อมันเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้เนาะเราก็จะสามารถ recreate มันได้นะคะเออดีมากเลยค่ะที่คุณจุ๋มมาแชร์ยอดเยี่ยมมากเลยด้วยความที่เป็น the traditional creative worker ด้วยนะคะก็คือเป็นคนที่ก็สถาปนิกอ่ะก็จะถือว่าเป็น creative worker อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเออเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เช่นกันจริงๆเมื่อวานนี้มัมคุยกับสถาปนิกท่านหนึ่งค่ะที่เก่งมากมาแล้วมัมงงว่าเขาทำได้ยังไงว่าเขาแบบเขาคิดได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วมันตกใจมากเลยว่าความคิดสร้างสรรค์ของเขามันแบบเฮ้ยเขาทำได้ไงอ่ะแล้วเขาพอมัมถามว่าคุณคิดได้ยังไงเขาถามว่ามันถูกฟิกซ์มาแต่แรกแล้วมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้มัมงงเลยตอนนั้นมัมงงแต่พยายามจะเข้าใจก็เขาบอกว่าก็โจทย์ทุกอย่างเขาถามโจทย์เขาหาข้อมูลเขา gather the facts มาครบแล้วเขารู้ว่าเราต้องการอะไรเขารู้ว่างานมันจะออกมายังไงเขาเห็นภาพมันอยู่ในจินตนาการเสมอตอนที่เขาทำมันมีจินตนาการเนี้ยอยู่ตลอดแล้วผลที่ออกมามันกลายเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพ
ราะมันถูกฟิกซ์มาด้วยโจทย์ด้วยสิ่งต่างๆด้วยความต้องการต่างๆที่ด้วยประสบการณ์ที่เขามีเขาสามารถเชื่อมโยงปะติดปะต่อมันได้อย่างรวดเร็วมันเลยเป็นสิ่งนี้ออกมาแล้วเขาก็ดูแบบไม่ได้เครียดอะไรเกี่ยวกับมันนะเขาอธิบายด้วยความชิลมากแล้วแต่เรานี่คือก็ว้าวแล้วว้าวอีกว้าวทุกจุดเพราะมันผ่านการคิดมาแล้วเหมือนเขาเห็นภาพจินตนาการแบบที่แบบเดียวกับที่เราเห็นเพราะต้องบอกก่อนหน้านี้ไปคุยกับสถาปนิกที่เราผิดหวังเราเฟลมากว่าทำไมเขาถึงทำไม่ได้ตามที่เรานึกภาพเอาไว้อะไรเงี้ยทำไมจินตนาการของเรามันไปไกลกว่านั้นทำไมเขามองไม่เห็นภาพเดียวกันนะอะไรเงี้ยแต่กับสถาปนิกท่านเนี้ยคือแกมีประสบการณ์มา 40-50 ปีแล้วอะค่ะคือแบบเขียนแบบขึ้นมาก็คือวาดมือแล้วสเกลคือเป๊ะหมดเลยมันกลายเป็นว่าเราเห็นถึงความเขาเรียกว่าอะไรอะ professional creative artist มันเป็นมันเขาคิดอย่างเป็นมืออาชีพอะคือสร้างสรรค์จนมันเป็นมืออาชีพจนแบบเขาใช้จินตนาการผนวกกับ facts ผนวกกับskill ของเขาอะแล้วมันออกมาแบบก็ผ่านมือเขาปกติเลยเขาก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรล้ำเลิศคือยังใช้กันดินสอ 2B HB อยู่อย่างเงี้ยค่ะเขียนให้เห็นเลยแล้วมันออกมาไหลๆออกมาเองอะตรงเนี้ยค่ะก็เลยพออ่านบทนี้เหมือนกันก็เลยทำให้สะท้อนว่าอ๋อกระบวนการความครีเอทีฟจริงๆแล้วมันไม่ได้มาด้วนๆแบบว่าโหมาจากฟากฟ้าแล้วด้วนๆอย่างนั้นจริงๆมันเกิดจากการที่มีข้อมูลมาด้วยนะสติสัมปชัญญะเราก็สำคัญเหมือนกันคือทุกเลเวลของการเรียนรู้อะค่ะมันมาเป็นสเต็ปหมดเลยอยู่แล้วอะเราขาดอันใดอันหนึ่งไปไม่ได้เลยทั้งแบบต้องรู้ว่าเราไม่รู้อะไรนะคะแล้วก็ที่4สเต็ปนั้นนะ unconscious incompetence conscious incompetence conscious competence แล้วก็ unconscious competence คือทุกอย่างมาประกอบกันก็กลายเป็นการเรียนรู้ที่แบบว่าทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ก็เลยพอฟังคุณจุ๋มก็ยิ่งรู้สึกว่าบางที creativity มันก็เป็นของทุกคนนะถ้าเราเข้าใจกลไกการทำงานของเขานะคะดีมากเลยค่ะคุณจุ๋มไงขอบคุณที่แชร์วันนี้มากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยไปต่อที่คุณบัญชาค่ะคุณบัญชาตรวจคนไข้อยู่หรือเปล่าตรวจ10 โมงอ๋อตรวจ10 โมงโอเคยังมีเวลาคุณบัญชาเป็นไงบ้างคะฟังเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และความชิลในวันนี้ก็นึกถึงคำว่ายิ่งรีบยิ่งช้าอืมคือเราเองก็เป็นนะเวลายิ่งรีบเราไปใช้สมองในเรื่องซึ่งเราไม่ควรจะต้องใช้อะเพราะว่าถ้าเราทำไปตามแบบชิลๆสมองเราไม่ได้ทำงานเราก็ทำไปแต่พอเรารีบปุ๊บเนี่ยเราจะคิดทุกสเต็ปที่เราทำมันจะช้าลงก็แค่นี้คงเป็นไม่ต้องขยายความต่ออันที่สองคือแบบอีกประโยคนึงคือเปรียบเทียบกันที่โรงพักครับคือเวลาคนทะเลาะ กันหรือว่ามีดราม่า กันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มีขัดข้อขัดแย้งมันกันอะไรก็แล้วแต่คืออย่ากำหนดเดทไลน์ว่าต้องเคลียร์กันตอนนี้ปัญหาเรื่องอารมณ์เนี่ยจะเย็นเช่นต้องค่อยมาเคลียร์ไม่งั้นมันคือเอาสมองมาแก้ปัญหาเรื่องอารมณ์นี้มันยากถ้าอารมณ์มันยังกลุ่นมันคิดไม่ออกฉะนั้นก็มันก็มีข้อที่แบบว่าตอบยากหลายอย่างเช่นเวลาผู้หญิงจะเลือกสมมติว่ามีแฟน2 คนไม่รู้เลือกใครดีก็จะมีตัวละครอีกตัวบอกว่า follow your brain ออกหรือว่า follow your heart อะไรเงี้ยมันก็บางเรื่องก็ตอบยากนี้กระบวนการแก้ปัญหานี่มันจะเป็นหรือกระบวนการคิดเพราะกระบวนการแก้ปัญหามันจะรวมการคิดด้วยซึ่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราถ้าเราจินตนาการไม่ออกมันจะมีเครื่องซิมูเลชันไทยหมายความว่าถ้าองค์การแพทย์นี้เราสามารถใส่แป้น3 มิติแล้วเราผ่าตัดเหมือนเราเอามือเหมือนเราเล่นเกม3 มิติในจอทีวีคล้ายๆเวอร์ชวลแบบนั้น
ส่วนกระบวนการคิดนี่มันจะมีประมาณผมมันเยอะแยะฮะทั้งแบบดีดักทีฟอินดักทีฟแอคทักทีฟหรือว่าถ้าแบบคล้ายๆแบบนี้จะมีแบบว่าคอนคริตทิงกิ้งคือว่าคิดตามข้อมูลที่อยู่ตรงหน้าหรือว่าแอบสแตรคทิงกิ้งก็คือว่าคิดแบบแอบสแตรคที่3ก็คือครีเอทีฟทิงกิ้งแล้วก็อันที่4ก็คือว่าเป็นรีเฟลคทีฟทิงกิ้งคือว่าการมองสะท้อนสิ่งที่คิดไปแล้วอันที่5ก็มีคนเขียนเยอะอันนี้ทำบางอย่างอันนี้คือCreative Thinking Creative Thinking คือเอาไอ้4อันทั้งหมดที่มาข้างบนมารวมกันอันที่6ก็เป็น Associative Thinking ก็คือคิดเปรียบเทียบกับเรื่องนั้นถ้าข้างล่างมีสายธรรมะอยู่นะเขาจะมีคำของทางพุทธว่าโยนิโสนมัสิการลองไป Google ดูก็ได้มันมี10วิธีคิดจากเหตุได้ผลคิดจากผลให้เหตุอันนี้คือ Inductive กับ Deductive มันจะคล้ายๆกันครับระหว่างบางส่วนระหว่างของพุทธกับไซเอนหรือว่าคิดแบบเปรียบเทียบคิดแบบมันจะคล้ายๆกับที่ผมพูดนะส่วนที่ในเล่มนี้เน้นก็คือว่าเวลาจะเน้น creative thinking มากที่สุดซึ่งก็มันสำคัญกับงานที่ต้องใช้ creative แต่ว่าในหนังสือบอกว่างานทุกงานเนี่ยมันต้องใช้ creative เช่นสมมติว่าเป็นพนักงานซึ่งแลกบัตรอยู่ที่ตรงตู้เวลาเราขับรถขึ้นตึกมันจะทำได้กี่วิธีจะยื่นบัตรได้กี่ท่ามันก็ยังคิดไม่ออกนะแต่ว่าเท่าที่ประสบมาก็คือว่าคือบางคนก็ยิ้มให้บางคนก็บอกขอบคุณค่ะบางคนก็ทำหน้าตึงๆบางคนก็ทำเหมือนกับแล้วไม่ใช่คือมันมีหลายแบบในการที่เราจะสนุกกับงานแล้วแต่ว่าเราจะคิดออกหรือเปล่าว่าต่อให้งานนั้นมันจะรูทีนแค่ไหนส่วนงานของผมนี่แบบว่าถ้าสมมติว่าคนไข้มาช็อกใกล้มองอยู่หน้า ER หน้าห้องฉุกเฉินเนี่ยจะมาชิวๆนี่ก็แปลกๆนะคือบางคนทำงานภายใต้ทำงานได้ดีภายใต้การกดดันนิดแต่ถ้ากดดันมากๆมันก็ไปไม่เป็นมันตันไม่ออกเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยมันต้องเป็น intuitive หมายความว่าเราต้อง practice จนเป็นเรียกว่าเป็น intuitiveไม่รู้ใช้ภาษาไทยว่ายังไงมาภาษาชาวบ้านก็เรียกใช้สมองคิดคือใช้สมองคิดไม่ทันเพราะว่าคุณต้องคิดออกมา10ออเดอร์10คำสั่งพร้อมๆกันก็ประมาณเนี้ยครับค่ะว่าพอพูดไปหลายประเด็นไม่สรุปยังไงครับไม่มีแคปประกันครับคุณครับโอเคโอ้ชอบที่คุณบัญชาแบบฟังคุณบัญชาทีไรจะรู้สึกว่าคุณบัญชามีคำศัพท์เฉพาะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่อ่านมาแล้วรู้เยอะมากๆเลยก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้ฟังส่วนหนึ่งเนาะยังรู้สึกว่ามันยังมีอยู่ข้างใต้ภูเขาน้ำแข็งอีกเยอะนะคะแต่ว่าเห็นด้วยกับคุณบัญชาตรงที่ตอนที่ยกตัวอย่างเรื่องที่เวลาเรามีเรื่องกันเนาะเรื่องทะเลาะกันเราพูดว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงพักอย่างเงี้ยกดคุณบัญชาผิดแป๊บนึงค่ะกดผิดโทษทีค่ะมีเรื่องกันแล้วแบบไปเจอกันที่โรงพักเพราะตอนนั้นเนี่ยมันเราอาจจะยังแบบคิดไม่ออกอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วอะค่ะว่า you cannot think greater than how you feel เราไม่สามารถคิดเหนือไปกว่าสิ่งที่เรารู้สึกได้เพราะฉะนั้นการ feel relax or feel good เนี่ย feel positive เนี่ยมันถึงจะได้ผลมากกว่าถ้าเราอยากได้ positive หรือว่า good decisions ออกมานะคะคือเราจะไม่ได้หรอกไอ้ good decisions ที่มันมาจากการตัดสินใจที่ดีมันจะไม่ออกมาจากอารมณ์ที่แย่นะคะก็เลยเพราะว่ามันเป็นอันนี้คือเป็น fact ว่าสมองของมนุษย์เนี่ยนะมัน you cannot thinkGreater than how you feel อันนี้สำคัญมากค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการ relax ก็เลยมามีผลมากเพราะมันทำให้สมองมัน
มาอยู่ในภาวะที่สามารถทำงานได้เต็มที่นั่นเองค่ะเหมือนกับว่าเราไม่ได้เครียดอ่ะคิดดูว่าถ้าเราเครียดเราจะได้ไอเดียดีๆได้การทำงานดีๆออกมาได้ยังไงเพราะว่าเราไม่สามารถ think greater than how we feel ได้นะคะอันนี้เสริมจากดร.โจดิสเปนซ่ามันมีโค้ดหนึ่งครับซึ่งผมชอบมากประโยคของเขาคือว่า positive thinking never come from negative mind อ๋อดีชอบอันนี้ใช่เลยค่ะใช่จริงจริงเขียนใส่กระดาษแล้วแปะติดหน้าต่างไปเลยครับ ไม่มีทางครับใช่ไหมถูกต้องใช่เลยค่ะหรือใครเคยจริงๆแอบอยากรู้เหมือนกันนะมีใครอยากเห็นแย้งบ้างไหมคะเหมือนมีประสบการณ์ว่าอยู่เป็น negative mind หรือว่า feeling bad อยู่อะแต่ว่าได้การตัดสินใจที่ดีออกมา อารมณ์แบบโกรธอยู่แล้วก็ตัดสินใจออกมาว้าวการตัดสินใจนั้นมันดีจังเลยอะไรเงี้ยถ้ามีมันก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าสวนไหมมีสวนบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีสามารถมาเล่าได้นะคะหรือว่าถ้าใครมีอะไรเหตุผลอื่นหรือมีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยอยากแชร์สามารถยกมือขึ้นมาแชร์ได้นะคะก็ชอบที่คุณบัญชาพูดมาขออีกทีได้ไหมคะขออีกทีได้ไหมthe positive word ต้องไป Google ค่ะเพราะว่าผมอาจจะจำเกรมาผิดก็คือ positive thinking never come หรือ came ไม่รู้ from the negative mind โอเคฮัลโหลค่ะค่ะฟังอยู่ค่ะเอ้ยดีลอง Google ดูจ้ะลองพิมพ์ใส่ Google ได้ถ้ากด image มันจะขึ้นมาเลยครับถ้ากดที่ image นะฮะเพราะว่ามันจะเป็นแบบรูปสวยๆแล้วก็จะมีคำโปรยแบบนี้เยอะฮะใช่เป็นโค้ดเยอะมากมายนะคะโค้ดเยอะมากครับผมบางทีว่างๆมัมก็จะทำคิดอะไรไม่ออกก็ว่างนั่งเสิร์ชหาโค้ดพวกนี้แหละนั่งดูอย่างเช่น Zen quotes อย่างเงี้ยก็ลัทธิ Zen เขาว่าไงบ้างมาดูซิอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าส่วนตัวนะมัมขอใส่เป็น present simple ให้เลยแล้วกัน positive thinking never comes from negative mindsเพราะว่ามันเป็นความจริงตลอดการเพราะฉะนั้นใช้ present simple ตัวนี้ได้เลยค่ะใช่ being conscious yeah that's very helpful นะคะก็จริงๆคำพูดเมื่อกี้ดีมากๆเลยนะคะมันก็สอดคล้องกับคำพูดที่ว่า you can't think greater than how you feelก็ลองนำไปเป็นมอตโต้สำหรับวันนี้ดูว่าวันนี้เราอยากได้ไอเดียดีๆลองถามตัวเองว่าวันตอนนี้ฉันรู้สึกดีหรือยังนะคะหรือว่าฉันกำลังรู้สึกแย่อยู่แล้วกลไกกลไกความสำเร็จอัตโนมัติในร่างกายเรามันก็จะไม่พร้อมทำงานนะคะถ้ายังรู้สึกแย่อยู่เนาะโอเคก็คิดว่าน่าจะวันนี้นะคะคุณจุ๋มมีเสริมไหมคะอุ้ยมันลืมคุณดุยขออภัยด้วยลืมคุณดุยขออภัยด้วยค่ะคุณดุยอยู่ไหมคะครับอยู่ครับค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณดุยนะครับก็มีประสบการณ์ที่น่าจะคล้ายๆกับเรื่องตรงนี้นะครับมาเล่าให้ฟังค่ะก็คือว่าในอดีตเนี่ยผมทำงานธนาคารแต่เป็นธนาคารในรุ่นที่ว่าเป็นระบบออฟไลน์เลยนะครับคอมพิวเตอร์ยังไม่เข้าตอนนั้นซึ่งพอปิดทำการ3โมงครึ่งเนี่ยก็จะเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงปิดเร็วเพราะว่าหลังจากปิดทำการแล้วเนี่ยพวกเราก็จะต้องมาสรุปเงินสดสรุปตัวเลขอะไรเยอะแยะมากมายแต่จริงๆกลับบ้านจริงๆก็เป็นทุ่มสองทุ่มอะครับทีนี้การสรุปเงินสดเนี่ยเราก็จะเอาตัวเลข3 จุดมารวมกันมาเทียบกันก็คือนับเงินสดออกมาเสร็จแล้วก็จุดที่2ก็คือเอาสลิปฝากถอนเนี่ยมาลงทะเบียนด้วยมือแล้วก็รวมยอดเสร็จแล้วจุดที่3ก็คือเอาสลิปฝากถอนเนี่ยไปคีย์ใส่เครื่องโพสซึ่งเป็นเครื่องโพสก็คงจะกึ่งเครื่องกลนะครับแต่มันสามารถรวมยอดออกมาได้ทีนี้พอรวมยอด3จุดออกมาแล้วเนี่ยตัวเลขมันจะต้องตรงกันซึ่งก็ก
็บ่อยมากที่ตัวเลขไม่ตรงแล้วเราก็จะต้องหาว่าเอ๊ะมันผิดตรงไหนก็อาจจะมาบวกใหม่มาอะไรใหม่ทีนี้มันก็มีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งซึ่งผมเองเนี่ยก็หาก็ไม่เจอก็เอ๊ะแบบก็พยายามก็เครียดมากจนอ่ะโอเคก็ถือโอกาสปลีกตัวไปเข้าห้องน้ำต้องขอไปเข้าห้องน้ำนะครับทีนี้พอเข้าห้องน้ำเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันก็เกิดปิ๊งขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะหรือมันจะเป็นทรานแซคชั่นนี้เป็นรายการนี้หรือเปล่าที่มันผิดอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วก็สามารถออกมาค้นตรวจดูแล้วก็สามารถเจอได้ก็คือมันก็คงจะเป็นลักษณะว่าพอเราเข้าห้องน้ำมันเกิดการผ่อนคลายคือสมองก็รู้สึกคลายแล้วหยุดคิดไปมันก็สามารถคิดขึ้นมาออกซึ่งหลังจากนั้นผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราทำให้สมองเราผ่อนคลายเนี่ยมันก็จะคิดอะไรออกได้ดีกว่าก็คงจะคล้ายๆกับที่คุณทำอ่านในวันนี้นะครับก็มันก็เหมือนกับว่าอย่างตอนแรกเราก็คิดกับเรื่องนี้อย่างเข้มข้นก่อนเสร็จแล้วพอเราหยุดปุ๊บเราผ่อนคลายในสมองเราก็คงทำงานออกมาได้นะครับซึ่งแต่ผมเองก็จำไม่ได้ว่าหลังจากนั้นอ่ะผมได้ใช้ประโยชน์กับแบบนี้เนี่ยหลายครั้งหรือเปล่าแต่ว่าครั้งนั้นก็ทำให้ผมจำได้แม่นเลยเป็นทุกพันทีเลยว่าเราจะคิดออกเมื่อเราเข้าไปรีแลกซ์ไปผ่อนคลายซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ยืนยันในเรื่องแบบนี้ได้นะครับก็เลยมาเล่าให้ฟังครับโอ้ดีมากเลยค่ะนี่ขนาดเป็นงานแบบว่าตัวเลขละเอียดด้วยใช่ไหมคะก็ยังใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้เช่นกันโอ้เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะคุณดุยก็มันเกิดขึ้นโดยที่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนี้อะไรนะครับโอเคเท่านี้แหละค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่แชร์นี่แค่คือแค่การนั่งในห้องน้ำเนาะแล้วสมองมันผ่อนคลายเนาะคือมันก็ไม่รู้สึกเครียดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็กลไกอะไรบางอย่างอยู่ในร่างกายเราเนี่ยถ้าหนังสือเล่มนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นservo mechanism นะคะเป็นกลไกสำหรับเหมือนถ้าเป็นเครื่องจักรเนาะมันคือกลไกอัตโนมัติอะที่เราเซตเอาไว้ก็เขาก็จะทำงานของเขาอย่างเต็มที่ได้อันนี้ก็ทั้งแปลกประหลาดแล้วก็น่าอัศจรรย์นะคะมันรู้สึกเฮ้ยมันชอบมากเลยมันจะบอกว่ามันชอบเนื้อหาวันนี้มากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณดุ๋ยมากเลยที่มาแชร์กันเนาะเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งในแง่ของคนที่ไม่ได้ทำงานแบบเป็นถือว่าเป็น creative worker โดยตรงประมาณว่าไม่ใช่สถาปนิกไม่ใช่ artist อะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นงานที่คิดแก้ไขปัญหาตามหลักเหตุผลตัวเลขจัดจ๋าอะไรเงี้ยก็สามารถเป็นหลักฐานอีกตัวนึงว่าคุณก็สามารถใช้เขาเรียกว่าใช้ความ creativity ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้น you can be a creative worker as well and never limit yourself lower than genius นะคะก็อยากฝากไว้อย่า self image ของตัวเองอยากให้มันให้ต่อไปนี้ให้ลองพยายาม label ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เป็นอัจฉริยะดูบ้างนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเก่งมากในการคิดแก้ไขปัญหาต่างๆจริงๆเวลาที่ยังคิดอยู่เลยว่าเวลาที่คนเราอ่ะเนาะมาถามเหมือนแบบเขามาถามปัญหาถามปรึกษาอะไรพวกนี้ค่ะจริงๆแล้วมันเชื่อว่าทุกคน 90% เลยแหละไม่รู้แหละเขาต้องรู้แหละเขาต้องรู้วิธีแก้อยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นเขารู้สึกแย่นะคะวิธีการแก้ไขปัญหามันเลยไม่ผุดขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นกำลังอยู่ในโมเมนต์ที่รู้สึกแย่อยู่นะคะก็เลยพยายามไปเสาะหาสิ่งภายนอกไปคุยกับคนนู้นคนนี้ไปขอคำปรึกษาไปทำนู่นทำนี่เพื่อที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยทั้งซึ่งแท้จริงแล้วพอรู้สึกดีขึ้นแล้วอะมัมเห็นได้ชัดเลยว่าเขาก็วิธีแก้ปัญหามันก็มาเองอะค่ะคือเหมือนอารมณ์แบบเฮ้ยจริงๆอยู่รู้อยู่แล้วอะแต่มันยังมีความรู้สึกแย่ตรงนั้นน่ะที่มันมาทำให้มันขุ่นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงต้องการทำให้ตัวเองรู้สึก feel peaceful รู้สึกสงบเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะเ
แล้วการ meditation เนาะการทำสมาธิมันก็เลยอะกลายเป็นมาช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยนะคะก็ฝากไว้เนาะฝากไว้ส่วนคนใกล้อยู่ครับอ๋อแต่ว่าจะเสริมนิดนึงก็ที่คุณมาพูดเมื่อกี้ลืมไปละเอ้าจำมาส่วนคนใกล้อยู่แหละที่ว่าคุณมาบอกว่าคนที่มาปรึกษาเราเนี่ยเขารู้คำตอบอยู่แล้วคือคิดถึงคำว่าอย่าไปให้คำปรึกษากับคนที่มาระบายครับบางทีเขาไม่ได้มาปรึกษาเราเขามาระบายเฉยๆเขาอยากรู้สึกดีขึ้นเนาะแล้วมีหน้าที่การแก้ปัญหาให้เขาคือฟังแล้วเขาพูดไปแล้วเดี๋ยวเขาคิดออกเองไม่ต้องไปครับไม่ต้องไปให้คำแนะนำไม่ต้องไปให้คำปรึกษาซึ่งในการฟังนี่มันเหนื่อยเนาะโดยเฉพาะฟังอย่างตั้งใจอ่ะซึ่งก็ต้องบางครั้งก็ต้องทำเป็นแกล้งฟังเพราะว่ามันเหนื่อยเกินไปแต่ก็ชอบที่คุณบอกเมื่อกี้มันรู้อยู่แล้วครับขอบคุณครับแล้วก็จริงๆก็มนุษย์ก็เก่งอะนะคะก็รู้อยู่แล้วแหละมีวิธีแก้อยู่แล้วแหละรู้ว่าจะไปหาคำตอบที่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าโมเมนต์นั้นมันยังรู้สึกไม่ดีอ่ะเราก็ฟังเพื่อให้เขารู้สึกดีพอเขารู้สึกดีแล้วเขาก็จะได้คิดหาคำตอบของตัวเองได้มันว่านั้นก็เราได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วอะค่ะตรงนี้จริงๆเป็นเขามันเชื่อมโยงกับศาสนาได้คือมันเป็นอะไรที่ universal มันเป็นหนึ่งเดียวกันอะมันเป็นหลักการเดียวกันหมดไม่ว่าจะศาสนาอะไรนะคะตรงนี้ก็มันคือเขาในศาสนาคริสต์จะเรียกว่าความรักแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรเงี้ยเขาจะเรียกว่าความรักศาสนาพุทธก็อาจจะเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าเมตตาอะไรเงี้ยในหนึ่งในสี่หนึ่งในสี่องค์ประกอบของความรักของที่ท่านติ๊กนักฮันบอกไว้ก็มีข้อนี้อยู่เหมือนกันค่ะว่าunderstanding or something like ไม่รู้ว่าชื่อทางพุทธอ่ะมันจะมีอะไรนะมุทิตาอุเบกขานู่นนี่นั่นนะคะเมตตามุทิตาอุเบกขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อธิบายไว้ดีมากแต่อธิบายเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขาก็บอกว่าเวลาที่เรารักใครสักคนน่ะสิ่งที่เราต้องทำคือไม่ใช่การแก้ปัญหาความทุกข์ให้กับคนคนนั้นคุณไม่ต้องพยายามแก้ไม่ต้องพยายามเป็นฮีโร่คุณฟังให้เขารู้สึกดีแล้วเดี๋ยวเขาไปใช้ชีวิตของเขาเองแค่นั้นพอแค่บอกเขาว่าฉันอยู่ตรงนี้นะlike my existence is here ฉันอยู่กับคุณตรงนี้นะแค่ให้เขารู้ถึงสิ่งนี้ก็พอค่ะแล้วการฟังมันคือแอคชั่นที่จะทำให้เขารู้ได้ว่าเราอยู่ตรงนี้จริงๆเพราะฉะนั้นการแกล้งฟังก็อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบแค่การอยู่ตรงเนี้ยการอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเขาตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ต้องฝึกแล้วยากอย่างที่คุณบัญชาบอกนะคะแต่ถ้าเราแบบเหมือนเราฝึกตัวเองจนข้างในเรามีความเห็นอกเห็นใจและความรักเยอะๆอ่ะผมเชื่อว่าการฟังมันจะเหนื่อยน้อยลงมันจะไม่เหนื่อยละมันจะเหนื่อยน้อยลงมากๆเพราะเราแบบจิตใจเรามันดีอ่ะนะโทษทีเห็นด้วยกับคุณมัมแล้วก็คุณหมอบัญชาเลยครับผมเคยหลงเข้าไปในห้องวัยรุ่นอยู่ครั้งหนึ่งเขาปิงเข้าไปครับแล้วก็โอ้โหเหมือนต้องกลายเป็นศิลานีคือเขาจะมีแต่ปัญหาเรื่องของรักใคร่ๆเรื่องของแฟนเรื่องของแฟนทิ้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซ้ำๆมันมาหลายๆคนนะครับแล้วเขาก็เหมือนกับมีคำตอบในใจอยู่แล้วด้วยแทบจะไม่ต้องปรึกษาเลยแต่เขาแค่ต้องการมาหาคนยืนยันนะครับหาคนฟังเลยให้เขาระบายว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็หาคนมายันความคิดเขาคล้ายๆอย่างนั้นนะครับก็ต้องนั่งฟังไปเรื่อยๆทำอะไรไม่ได้ฟังไปเรื่อยๆหลายชั่วโมงใช่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 อันนี้ดีมากเลยได้อะไรไปเยอะมากเลยค่ะสำหรับจากการพูดคุยกันในวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะ